ร่างกายเป็นของเรามาตั้งแต่เกิดแต่ทว่าเรารู้จักมันดีแค่ไหนกันซึ่งในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ100เรื่องจริงของร่างกายมนุษย์ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่100ทำไมคนไม่กินหญ้าคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมหญ้าที่อยู่ตามพื้นนั้นมันถึงได้เป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับมนุษย์แตกต่างจากร่างกายวัวที่กินแล้วเจริญเติบโตและสามารถดึงเอาสารอาหารมาใช้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งคำตอบนั้นก็คือการที่ร่างกายของเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกินหญ้าเหล่านี้เราไม่ได้มีระบบย่อยอาหารเหมือนสัตว์จำพวกวัวจึงไม่สามารถย่อยเอาสารอาหารที่เป็นประโยชน์มาใช้ได้ซ้ำร้ายหากเรากินหญ้าเข้าไปมันอาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้หรือไม่ก็ท้องเสียไปเลยด้วยซ้ำซึ่งแตกต่างจากสัตว์กินหญ้าเหล่านี้ที่มันมีกระเพาะอาหารถึง4กระเพาะและภายในยังมีจุลินทรีย์และเอนไซม์ต่างๆที่แตกต่างจากพวกเราอีกด้วยอีกทั้งหญ้าเหล่านี้ยังมีส่วนประกอบของซิลิกาที่มันอาจทำให้เคลือบฟันของเราถูกกัดกร่อนได้และนั่นจึงได้กลายเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์ถึงไม่ควรกินหญ้านั่นเองอันดับที่99ปริมาณน้ำลายประโยชน์ของน้ำลายนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำให้ช่องปากมีความชุ่มชื้นทำให้อาหารอ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายฆ่าเชื้อโรคในช่องปากหรือแม้แต่การช่วยส่งเสริมการทำงานของปุ่มรับรสชาติซึ่งโดยทั่วไปแล้วร่างกายของมนุษย์ส่วนใหญ่จะหลั่งน้ำลายออกมาประมาณ 0.75 ถึง 1.5 ลิตรต่อวันหรือพูดง่ายๆว่ามันมีปริมาณเท่ากับน้ำขวดที่มีขายทั่วไปและลองคำนวณดูเล่นๆว่าหากคุณมีอายุ75ปีนั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาร่างกายของคุณหลั่งน้ำลายออกมาแล้วประมาณ 2545 ถึง 41,100 ลิตรหรือมากถึงขนาดที่จะเติมสระน้ำได้เลยทีเดียวอันดับที่98จมูกกับการรับรู้กลิ่นก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าจมูกของคนเรานั้นสามารถแยกแยะกลิ่นต่างๆได้ประมาณ 10,000 กลิ่นหรืองานวิจัยบางฉบับก็บอกว่า 50,000 กลิ่นแต่นั่นก็ดูเหมือนจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับผลการวิจัยในปี2014ของมหาวิทยาลัยล็อกกี้เฟลเลอร์ซึ่งหลังจากที่พวกเขาทำการทดลองก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าจมูกของมนุษย์สามารถรับรู้กลิ่นที่แตกต่างกันได้อย่างน้อย1ล้านล้านกลิ่นอันดับที่97เซลล์ผิวที่ปลิดปลิวในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาจนสามารถประมาณการได้ว่าโดยทั่วไปแล้วร่างกายมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆรวมกันเป็นจำนวนมากถึง10ล้านล้านเซลล์ซึ่งจากเซลล์ทั้งหมดนี้มีจำนวน 16% หรือ 1.6 ล้านล้านเซลล์ที่เป็นเซลล์ผิวหนังซึ่งปริมาณและสัดส่วนที่ว่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโดยที่ในแต่ละวันก็จะมีเซลล์ผิวหนังบางส่วนที่เสื่อมสภาพและหลุดออกมาเป็นขี้ใครแล้วคุณทราบไหมครับว่าเจ้าเซลล์ผิวที่ปิดปลิวเหล่านี้มันมีจำนวนมากน้อยขนาดไหนซึ่งคำตอบก็คือในทุกๆ1ชั่วโมงจะมีเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพและหลุดออกมาประมาณ 30,000 ถึง 40,000 เซลล์หรือคิดเป็น 720,000 ถึง 960,000 เซลล์ใน1วันแต่ถ้าฟังดูแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะร่างกายของเราจะมีการสร้างเซลล์ขึ้นมาทดแทนใหม่นั่นเองอันดับที่96ลายลิ้นเมื่อพูดถึงเอกลักษณ์ในร่างกายมนุษย์ในจุดที่มีความแตกต่างกันและไม่ซ้ำกับใครในโลกหลายคนก็น่าจะนึกไปถึงลายนิ้วมือแต่คุณทราบไหมครับว่าลิ้นของเรานั้นก็มีลายเหมือนกันและมันก็ไม่ซ้ำกับใครในโลกเช่นเดียวกันแล้วเราลองจินตนาการดูว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งมีการสแกนโทรศัพท์มือถือด้วยลายลิ้นมันคงจะเป็นอะไรที่แปลกพิลึกอันดับที่95 DNAเราน่าจะเคยเห็นกันตามหนังสือเรียนกับรูปของ DNA ที่มีลักษณะเป็นเกลียวๆแล้วคุณทราบไหมครับว่าถ้าเราคายเกลียวของ DNA ทั้งหมดจากทุกๆเซลล์ในร่างกายของเราแล้วเอาทั้งหมดนั้นมาเรียงต่อกันมันจะมีความยาวมากถึง 10,000 ล้านไมล์หรือเทียบได้กับระยะทางจากโลกไปจนถึงดาวพลูโตทั้งขาไปและขากลับรวมกันอันดับที่94กระดูกไม่เท่ากันแม้ว่าเราทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กทารกมาก่อนแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าทารกแรกเกิดนั้นมีกระดูกมากกว่าผู้ใหญ่ประมาณ94ชิ้นเพราะในวัยทารกจะมีกระดูกภายในร่างกายประมาณ300ชิ้นแต่ในตอนที่พวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาก็จะมีกระดูกประมาณ206ชิ้นแต่ไม่ต้องตกใจเพราะกระดูกเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่มันเชื่อมต่อกันเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นกระดูกสันหลังและกระดูกกระเบนเน็บเป็นต้นโดยที่กระดูกของคนเรานั้นจะเชื่อมต่อกันสมบูรณ์ในช่วงอายุ 20-25 ปีแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันที่ผู้ใหญ่บางคนอาจมีกระดูกมากกว่า206ชิ้นอันดับที่93ร่างกายนี้มีกี่อะตอมจากที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อที่7ว่าร่างกายของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยเซลล์จำนวน10ล้านล้านเซลล์ทีนี้เรามาดูอะไรที่เล็กและลึกไปกว่านั้นบ้างและมันก็คืออะตอมต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราซึ่งทางเว็บไซต์ totco.com ก็ได้ยกตัวอย่างเอาไว้ว่าร่างกายของผู้ชายทั่วไปที่มีน้ำหนัก70กิโลกรัมจะประกอบไปด้วยอะตอมประมาณ 7,000 ล้าน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 อะตอมและในจำนวนอะตอมดังกล่าวนั้นจะประกอบไปด้วยธาตุต่างๆตามที่คุณเห็นในตารางนี้เลยอันดับที่92ความจุของสมองสมองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่น่าทึ่งของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ต่างพากันศึกษาการทำงานของมันมาแล้วเนิ่นนานและในส่วนของหัวข้อที่ว่าสมองของมนุษย์สามารถจุข้อมูลได้เท่าไหร่เมื่อนับเป็นหน่วยไบต์ซึ่งเรื่องนี้ทางเว็บไซต์ scientificamerican.com ได้เปิดเผยบทความมาไว้ในปี2010ว่าสมองของมนุษย์นั้นมีความจุประมาณ 2.5 เพตาไบต์หรือประมาณ1ล้านกิกะไบต์กันเลยทีเดียว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือการคำนวณที่มาจากองค์ความรู้ของเราในปัจจุบันซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตเมื่อเราเข้าใจการทำงานของสมองมากขึ้นการสรุปตัวเลขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราอาจจะได้รู้ถึงความมหัศจรรย์ของสมองมากกว่านี้ก็เป็นได้อันดับที่91ปริศนาขนตูดนอกจากที่ร่างกายของเราจะมีปริศนามากมายเกี่ยวกับการทำงานของสมองแล้วขนตูดเองก็เป็นอีกหนึ่งปริศนาเช่นเดียวกันโดยที่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบแน่ชัดแบบ 100% ว่าขนตูดนั้นมีหน้าที่อะไรกันแน่แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีทฤษฎีหรือสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยกลิ่นที่ถือได้ว่าเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์ต่างๆและอีกทฤษฎีหนึ่งได้กล่าวว่าหน้าที่ของขนตูดนั้นน่าจะเป็นการช่วยลดการเสียดสีกันของผิวหนังนั่นเองอันดับที่90ดวงตาข้อนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วจากคลิป10เรื่องจริงแบบสุ่มของเรากับเรื่องของดวงตาที่มันสามารถแยกแยะเฉดสีต่างๆได้มากถึง10ล้านสีและถ้าหากเปรียบเทียบดวงตามนุษย์กับกล้องดิจิตอลดวงตาของเรานั้นจะมีความคมชัดอยู่ที่576ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวอันดับที่89สมองกับยีนโดยทั่วไปนั้นสมองของเราจะมีน้ำหนักประมาณ 2% เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวทั้งหมดของเราซึ่งแม้ว่าฟังดูแล้วจะเป็นตัวเลขที่น้อยนิดแต่สมองของเรานั้นกลับต้องการทรัพยากรมาหล่อเลี้ยงค่อนข้างมากอย่างเช่นมันต้องการใช้ออกซิเจน 20% จากปริมาณออกซิเจนทั้งหมดและต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงอีก 20% เช่นเดียวกันและในแง่ของยีนครึ่งหนึ่งของยีนคุณถูกใช้เพื่อบ่งบอกว่าสมองคุณจะเป็นอย่างไรในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งนั้นถูกใช้เพื่ออธิบายถึงอวัยวะต่างๆที่เหลือทั้งหมดในร่างกายคุณและนี่ก็คืออีกหนึ่งความพิเศษของสมองมนุษย์ที่ทำให้เรามีความฉลาดมากกว่าสัตว์อื่นๆบนโลกอันดับที่88ทำไมขนแต่ละที่ถึงยาวไม่เท่ากันคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเส้นขนตามจุดต่างๆในร่างกายเราแต่ละจุดมันถึงมีความยาวไม่เท่ากันซึ่งเรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยวงจรของเส้นขนซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงที่1คือช่วงของการเจริญเติบโตหากอยู่ในช่วงนี้เส้นขนจะมีการงอกยาวขึ้นมาตลอดจากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงที่2คือช่วงหยุดการเจริญเติบโตนั่นคือเส้นขนจะไม่งอกยาวต่อไปแล้วแล้วรอวันที่จะหลุดออกไปอย่างเดียวจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่3คือช่วงที่เส้นขนนั้นหลุดออกไปและเมื่อครบวงจรมันก็จะกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งวนไปวนมาอย่างนี้เรื่อยๆซึ่งเส้นขนแต่ละจุดในร่างกายเราจะมีช่วงของการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นเส้นผมที่มีช่วงการเจริญเติบโต 4-7 ปีในขณะที่ขนตาจะอยู่ในช่วงเวลา 4-7 เดือนเท่านั้นและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมขนแต่ละที่ถึงมีความยาวไม่เท่ากันแต่ถึงอย่างนั้นวงจรของเส้นขนนี้อาจมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ฮอร์โมนและปัจจัยต่างๆที่ไม่เหมือนกันนั่นเองอันดับที่87โกนขนยังอยู่กับเรื่องของเส้นขนกับประเด็นที่ว่าหากเราโกนขนออกไปมันจะทำให้ขนที่งอกขึ้นมาใหม่นั้นแข็งและหนาแน่นมากขึ้นซึ่งความเชื่อนี้ไม่เป็นความจริงเพราะไม่ว่าคุณจะโกนขนหน้าแข้งหรือหนวดของคุณมากเพียงไรคุณก็จะยังคงมีต่อมขนเท่าเดิมไม่ได้ทำให้ขนของคุณหนาแน่นขึ้นแต่อย่างใดและในส่วนของความแข็งที่คุณคิดว่ามันมีเส้นที่หนาขึ้นนั่นก็เป็นความเข้าใจผิดเช่นเดียวกันเนื่องจากส่วนปลายของเส้นขนนั้นมันจะเรียวกว่าเล็กกว่าและมีสีอ่อนกว่าส่วนที่เป็นโคนดังนั้นเมื่อเราโกนส่วนปลายออกไปแล้วลงเหลือไว้เพียงแค่ต่อหรือโคนซึ่งมันมีสีที่เข้มกว่าและใหญ่กว่าส่วนปลายประกอบกับความพริ้วที่หายไปจึงทำให้เรารู้สึกว่ามันหนาขึ้นและแข็งขึ้นนั่นเองอันดับที่86ความรู้สึกของนิ้วในปี2013ได้มีการเปิดเผยผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสวีเดนโดยที่นักวิจัยนั้นอยากรู้ว่านิ้วมือของเรานั้นจะสามารถรับรู้ถึงวัตถุต่างๆที่มีขนาดเล็กที่สุดได้มากเท่าใดกันแน่ซึ่งผลการวิจัยก็ออกมาว่านิ้วมือของเรานั้นสามารถแยกแยะความรู้สึกบนพื้นผิวเรียบและผิวขรุขระได้ในระดับ13นาโนเมตรกันเลยทีเดียวซึ่งก็ได้มีการเปรียบเทียบเอาไว้ว่าถ้าหากนิ้วมือของคุณมีขนาดเท่ากับโลกคุณจะสามารถรู้สึกได้ถึงวัตถุที่มีขนาดเท่ากับรถยนต์อันดับที่85กลับด้านนี่เป็นอีกหนึ่งความแปลกของร่างกายมนุษย์กับการที่คนส่วนน้อยจะมีอวัยวะภายในกลับด้านทั้งหมดอวัยวะด้านซ้ายจะมาอยู่ด้านขวาและอวัยวะด้านขวาจะมาอยู่ด้านซ้ายแทนซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้น1ใน 10,000 คนเท่านั้นและโดยส่วนใหญ่แล้วอวัยวะเหล่านี้จะยังคงทำงานปกติเหมือนกับคนทั่วไปแล้วคนที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวจนกระทั่งมีเหตุที่ต้องทำให้ไปตรวจร่างกายแล้วก็จะพบว่าตัวเองเป็นแบบนี้ในภายหลังแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะยังมีอีกกรณีที่หายากกว่านี้อย่างกรณีของคุณยายวัย99ปีที่อยู่ในรัฐออริกอนของสหรัฐอเมริกาโดยที่อวัยวะภายในของคุณยายนั้นมีการกลับด้านเกือบทั้งหมดเว้นเพียงแต่หัวใจที่ยังคงเยื้องไปทางด้านซ้ายเหมือนกับคนทั่วไปซึ่งการกลับด้านไม่ครบ 100% แบบนี้จะสามารถพบเจอได้ราวๆ1ใน50ล้านคนเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาคู่กับความเสี่ยงต่างๆที่อวัยวะภายในจะทำงานไม่ปกตินั่นเองอันดับที่84มูลค่าของร่างกาย
ในปี2011ทาง VM Magazine ได้ทำการประเมินเอาไว้ว่าหากเราตัดอวัยวะต่างๆในร่างกายไปขายจนหมดสิ้นมันก็น่าจะทำเงินได้ราวๆ45ล้านเหรียญสหรัฐในเวลานั้นซึ่งนับได้ว่าเป็นเงินมูลค่ามหาศาลในขณะที่ทางเว็บไซต์ datagenetics.com ได้ทำการประเมินในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปโดยที่พวกเขาได้ทำการประเมินตามปริมาณแร่ธาตุต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราจากนั้นก็เอาปริมาณแร่ธาตุที่ได้ไปคำนวณตามราคาตลาดของแร่ธาตุในเวลานั้นซึ่งผลก็สรุปออกมาว่าหากสลายร่างกายของมนุษย์แล้วเอาแร่ธาตุต่างๆไปขายมันจะสามารถทำเงินได้ราวๆ160เหรียญเท่านั้นอันดับที่83ร่างกายกับไมโครไบโอมอย่างที่เราทราบกันดีว่าร่างกายของเรานั้นเต็มไปด้วยแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อไวรัสต่างๆนานาแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเจ้าจุลชีพทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นมันมีอยู่ปริมาณมากน้อยแค่ไหนกันโดยที่นักวิทยาศาสตร์ได้เรียกพวกมันทั้งหมดนี้ว่าชีวนิเวศจุลชีพหรือไมโครไบโอมซึ่งในปัจจุบันได้มีการประเมินเอาไว้ว่าในร่างกายของเรานั้นมีเซลล์มนุษย์จริงๆอยู่เพียง 43% เท่านั้นส่วนอีก 57% ที่เหลือนั้นคือไมโครไบโอมและหากมองในแง่ของยีนแล้วมนุษย์มียีนอยู่ประมาณ 19,000 ถึง 22,000 ยีนในขณะที่ไมโครไบโอมนั้นมีตั้งแต่2ล้านยีนถึง20ล้านยีนกันเลยทีเดียวถึงขนาดที่หลายคนกล่าวว่าร่างกายของเรากว่าครึ่งนั้นไม่ใช่มนุษย์และนอกจากนี้การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับไมโครไบโอมนั้นยังช่วยให้เราเข้าใจถึงโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราตลอดจนสามารถพัฒนาวิธีการต่างๆที่ใช้ในการรักษาได้ดีกว่าเดิมอันดับที่82ส่วนสูงที่เปลี่ยนไปหลายคนอาจจะเคยสังเกตเห็นว่าในตอนเช้านั้นตัวของเราจะสูงกว่าตอนดึกๆเล็กน้อยและหลายคนก็คงจะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นซึ่งคำตอบก็เป็นเพราะหมอนรองกระดูกของเราโดยที่ระหว่างที่เราใช้ชีวิตประจำวันนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งและการทำสิ่งต่างๆหมอนรองกระดูกของเราจะต้องแบกรับน้ำหนักตลอดทั้งวันซึ่งจะทำให้มันยุบตัวลงเล็กน้อยและเมื่อเรานอนหลับในตอนกลางคืนมันก็จะค่อยๆ คลายตัวหรือฟูขึ้นเล็กน้อยและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมตัวเราที่เพิ่งตื่นนอนในตอนเช้าถึงได้สูงกว่าในตอนกลางคืนอันดับที่81อยู่รอดได้นานแค่ไหนนี่คือคำถามที่ค้างคาใจผู้คนมาเนิ่นนานกับคำถามที่ว่าหากหัวของเราถูกตัดออกไปหัวนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่และถ้ามันมีชีวิตอยู่มันจะอยู่ต่อได้อีกนานแค่ไหนซึ่งก็มีการทดลองในอดีตที่ได้มีการบอกเล่าต่อๆกันมาว่าเคยมีนักวิทยาศาสตร์ต้องโทษประหารชีวิตและใช้วาระสุดท้ายของตัวเองเพื่อการทดลองโดยที่เขาได้บอกกับทีมงานว่าเมื่อหัวของเขาถูกตัดออกไปให้ทีมงานเรียกชื่อเขาในทุกๆ1วินาทีและหากตัวเขารับรู้เขาก็จะกระพริบตา1ครั้งเป็นการตอบรับและผลก็ปรากฏว่าเขากระพริบตาประมาณ 10-11 ครั้งหรือหัวของเขายังคงมีชีวิตอยู่ประมาณ 10-11 วินาทีแต่ทว่าการทดลองนี้ก็มีผู้โต้แย้งในภายหลังว่าอาจเป็นเพราะกล้ามเนื้อกระตุกก็เป็นได้และสำหรับคำอธิบายของวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันจากบทความของเว็บไซต์ totco.com เราเชื่อกันว่าหากหัวนั้นถูกตัดออกจากร่างกายแบบเฉียบพลันและสมองยังไม่ได้รับอันตรายใดๆมันก็จะยังคงทำงานต่อไปได้จนกระทั่งมันขาดออกซิเจนขาดเลือดสารเคมีข้างในนั้นหยุดทำงานจากนั้นก็จะสูญเสียการรับรู้และตายลงไปในที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะกินเวลาประมาณ 10-13 วินาทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงแค่การสรุปจากความรู้ที่เรามีในปัจจุบันเพราะในความเป็นจริงแล้วคงไม่มีใครที่ถูกตัดหัวแล้วฟื้นขึ้นมาอธิบายให้เราฟังได้อันดับที่80 DNA คืออะไร DNA คือสารพันธุกรรมที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของสิ่งมีชีวิตโดยมันมีโครงสร้างเป็นเหมือนกับบันไดเกลียวตัวบันไดนั้นคือการเรียงตัวกันของนิวเคลียไทด์จนเกิดเป็นเส้นยาว2สายที่เรียงตัวกันในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งเจ้าสายที่ว่านี้เราเรียกมันว่าโพลีนิวเคลียไทด์โดยด้านนอกของมันจะเป็นน้ำตาลดีออกซิไลโบสส่วนด้านในนั้นจะเป็นเบสที่มีอยู่4ชนิดด้วยกันได้แก่อะดีนีนที่จะจับคู่กับไทมีนและไซโตซีนที่จับคู่กับกัวนีนและเมื่อเจ้าเบสที่ว่านี้จับคู่กันด้วยพันธะไฮโดรเจนมันก็จะได้ออกมาเป็นขาบันไดอย่างที่เราเห็นและการเรียงลำดับของเบสเหล่านี้ก็ได้ออกมาเป็นรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและเมื่อมี DNA ประมาณ200คู่เบสพันเข้ากับโปรตีนฮิสโตน8โมเลกุลมันก็จะได้ออกมาเป็นโครงสร้างที่คล้ายกับลูกปัดที่เรียกว่านิวคลีโอโซมและเมื่อเจ้าลูกปัดเหล่านี้เรียงตัวบิดกันเป็นเกลียวและมีการอัดแน่นกันมากๆเข้ามันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าโครโมโซมที่มีลักษณะคล้ายกับปลาท้องโกและเจ้าปลาท้องโกที่ว่านี้มันก็อาศัยอยู่ข้างในนิวเคลียสของเซลล์นั่นเองอันดับที่79ยีนคืออะไรเมื่อเรากล่าวถึง DNA กันแล้วก็คงต้องกล่าวถึงเรื่องของยีนด้วยและถ้าหากถามว่ายีนนั้นคืออะไรและมันอยู่ส่วนไหนคำตอบนั้นก็คือยีนเป็นสิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆซึ่งมันสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกหลานได้และถ้าหากถามว่ายีนเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนคำตอบนั้นมันก็คือส่วนหนึ่งของสาย DNA ที่ถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆตามที่คุณเห็นในภาพแต่ถ้าว่าก็ไม่ใช่ทุกช่วงใน DNA จะถูกเรียกว่ายีนเพราะถ้าจะถูกเรียกว่ายีนนั้นมันจะต้องเป็นส่วนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมหรือการแสดงออกต่างๆของตัวเราอย่างเช่นการควบคุมสีผิว
การควบคุมสีผมการควบคุมความสูงและการควบคุมการสร้างฮอร์โมนต่างๆเป็นต้นซึ่งส่วนใดก็ตามในสาย DNA ที่ไม่ได้มีการควบคุมลักษณะหรือการแสดงออกอะไรส่วนนั้นก็จะไม่ถูกเรียกว่ายีนซึ่งในคนทั่วไปนั้นเราจะมียีนอยู่เพียง 1-2% จากเบสที่จับคู่กันกว่า 3,000 ล้านคู่ใน DNA อันดับที่78ฝาแฝดนี่อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นสงสัยมานานว่าฝาแฝดนั้นมี DNA เหมือนกันหรือไม่อย่างไรซึ่งโดยทั่วไปนั้นเราจะแบ่งฝาแฝดออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือแฝดแท้และแฝดเทียมโดยที่ในแฝดแท้นั้นเกิดจากการปฏิสนธิกันของไข่1ฟองกับอสุจิอีก1ตัวจากนั้นก็ได้เกิดพัฒนาการแยกออกจากกันเป็น2ส่วนจนได้ออกมาเป็นฝาแฝดที่มีลักษณะเหมือนกันมากๆโดยที่แฝดประเภทนี้จะมี DNA เหมือนกันถึง 99.99% ในขณะที่แฝดเทียมจะเกิดจากการที่ไข่2ฟองมีการปฏิสนธิกับอสุจิที่แตกต่างกันตัวนั่นจึงทำให้แฝดเทียมที่ออกมานั้นไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันเป๊ะๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วแฝดเทียมจะมี DNA ที่เหมือนกันอยู่ประมาณ 50-75% นั่นเองอันดับที่77ยีนของแฝดแท้ที่เปลี่ยนไปยังคงอยู่กับเรื่องราวของฝาแฝดและเรื่องนี้ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการวิทยาศาสตร์ไม่ใช่น้อยกับการที่ NASA พบว่ายีนของนักบินอวกาศฝาแฝดของพวกเขาเปลี่ยนไปซึ่งนักบินอวกาศคู่นี้เป็นแฝดแท้ที่เดิมทีมี DNA เหมือนกัน 99.99% โดยคนหนึ่งมีชื่อว่าเคลลี่ทำหน้าที่ประจำการอยู่ที่พื้นโลกส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าสกอตที่ขึ้นไปทำหน้าที่อยู่บนสถานีอวกาศนาน1ปีและหลังจากที่สกอตกลับมายังพื้นโลก NASA ก็ได้ตรวจพบว่ายีนของสกอตนั้นเปลี่ยนไปถึง 7% ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากกลไกการปรับตัวในอวกาศแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปยีนของสกอตนั้นก็ค่อยๆกลับมาเป็นดังเดิมอันดับที่76เมื่อ DNA เสียหายแม้ว่า DNA จะอยู่ลึกลงไปในเซลล์แค่ไหนหรือมันจะถูกปกป้องเพียงไรสุดท้ายแล้วมันก็สามารถได้รับความเสียหายได้อยู่ดีซึ่งความเสียหายที่ว่านี้มันก็อาจเกิดได้จากหลากหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดจากกระบวนการภายในอย่างเช่นการถอดรหัส DNA หรือมันอาจได้รับความเสียหายจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นแสง UV เป็นต้นและด้วยความที่มันเกิดความเสียหายได้ร่างกายของเราจึงมีระบบซ่อมแซม DNA เพื่อให้มันกลับมาดีดังเดิมแต่ทว่าก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่ซ่อมแซมแล้วจะกลับมาสมบูรณ์แบบ 100% หรือไม่ก็อาจมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ DNA บางส่วนไม่สามารถซ่อมแซมได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์ของยีนในรูปแบบต่างๆซึ่งบางอย่างก็ไม่เป็นอันตรายบางอย่างนั้นก็อาจทำให้เราเจ็บป่วยหรือในบางกรณีก็อาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งได้เลยด้วยซ้ำอันดับที่75สืบค้นรากเหง้านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้จากการที่มีบริษัทให้บริการสืบค้นรากเหง้าที่ได้มาจากการสืบค้น DNA อย่างเช่นบริษัท 23andMe และบริษัท Ancestry DNA พวกเขาจะทำการเก็บตัวอย่าง DNA จากน้ำลายของลูกค้าแล้วก็นำเอาไปตรวจสอบเทียบเคียงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งมันจะทำให้พวกเขาสามารถระบุได้ว่าลูกค้านั้นมีบรรพบุรุษเป็นคนที่ไหนหรือมาจากชนเผ่าอะไรซึ่งการให้บริการนี้ยังทำให้เกิดเป็นกระแสในการท่องเที่ยวตามหาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งมันก็ได้รับความนิยมมากพอสมควรซึ่งนอกจากจะทำให้เรารู้รากเหง้าของตัวเองแล้วหลายๆครั้งมันยังเป็นการนำเอาเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่ที่ห่างไกลอีกด้วยอันดับที่74ยีน 99.9%อย่างที่เราทราบกันดีว่ายีนนั้นคือสิ่งที่กำหนดลักษณะหรือการแสดงออกของสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นแต่รวมไปถึงความแตกต่างในหมู่มนุษย์ด้วยกันด้วยแล้วคุณทราบไหมครับว่าความแตกต่างที่ว่านี้มันมากน้อยเท่าไหร่กันแน่ซึ่งจากการศึกษาในปัจจุบันพบว่าในหมู่มนุษย์ด้วยกันเองเรามียีนเหมือนกัน 99.9% ซึ่งนั่นหมายความว่ามีเพียง 0.1% เท่านั้นที่ทำให้มนุษย์แต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในขณะที่ผลไม้อย่างกล้วยนั้นมันก็มียีนที่เหมือนกับมนุษย์ถึง 50%อันดับที่73 DNA อยู่ได้นานแค่ไหนจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่าโดยทั่วไปนั้น DNA มีค่าครึ่งชีวิตอยู่ที่521ปีซึ่งนั่นเท่ากับว่าเมื่อเวลาผ่านไป121ปี DNA จะสูญเสียนิวคลีโอไทด์และพันธะที่มีไปครึ่งหนึ่งและในอีก521ปีต่อมามันก็จะสูญสลายไปทั้งหมดจากนั้นก็ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกจนนักวิทยาศาสตร์ได้ผลคำนวณออกมาว่าหากเรามีการเก็บรักษา DNA บริสุทธิ์เอาไว้ภายใต้สภาวะที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างที่สุดระยะเวลาที่ DNA จะสลายไปแบบ 100% นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6 ล้าน 8 แสนปีแต่ทว่าณเวลานั้นต่อให้มันยังไม่สลายไปจนหมดสิ้นด้วยสภาพที่หลงเหลืออยู่นั้นเราก็คงไม่สามารถอ่านค่าของมันได้และยังได้มีการประเมินอีกว่าอายุของ DNA ที่น่าจะยังพออ่านค่าได้น่าจะอยู่ที่ราวๆไม่เกิน 1.5 ล้านปีและแน่นอนว่าค่าที่อ่านได้นั้นจะครบถ้วนสมบูรณ์ไหมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันดับที่72โฉมหน้าของมนุษย์หิน
นับว่าสร้างความฮือฮาให้กับวงการวิทยาศาสตร์ได้ไม่น้อยจากการที่ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนที่อยู่ในประเทศเดนมาร์กได้มีการเปิดเผยโฉมหน้าของมนุษย์ยุคหินที่น่าจะมีชีวิตอยู่เมื่อ 5,700 ปีก่อนซึ่งมันเป็นช่วงเวลาของยุคหินใหม่โดยที่ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการที่พวกเขาสามารถถอดรหัส DNA ที่ติดอยู่กับหมากฝรั่งโบราณจนทำให้พวกเขาทราบว่าคนที่เคี้ยวหมากฝรั่งอันนี้เป็นหญิงสาวที่มีผิวคล้ำมีผมสีน้ำตาลเข้มและมีในตาสีฟ้าและเมื่อรวมเข้ากับข้อมูลทางพันธุกรรมอื่นๆพวกเขาก็สร้างมันออกมาเป็นภาพของมนุษย์ยุคหินใหม่และนั่นก็คือภาพของหญิงสาวที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้อันดับที่71ยาวมากอย่างที่เราทราบกันดีว่า DNA นั้นเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆซึ่งจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันพวกเขาได้คำนวณออกมาว่าหากเราเอา DNA ออกมาจากเซลล์1เซลล์และทำการคลายเกลียวมันออกมาเราก็จะได้สาย DNA ที่มีความยาวประมาณ2เมตรแต่ถ้าหากเราเอา DNA ออกมาจากเซลล์ทั้งหมดในร่างกายของเราซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ประมาณ30ล้านเซลล์มันจะสามารถเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงที่มีความยาวมากถึง 54,720 ล้านกิโลเมตรซึ่งมันมากกว่าระยะทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างโลกกับดาวอังคารถึง 1,000 กว่าเท่ากันเลยทีเดียวอันดับที่70แว่นตาเริ่มต้นกันเบาๆกับของอย่างแว่นตาที่นอกจากจะใช้งานเพื่อปรับสายตาของเราแล้วมันก็ยังเป็นสิ่งที่เพิ่มความเท่และความเก๋ไก๋ให้เราด้วยเช่นกันโดยแว่นตาในข้อนี้เป็นผลงานของสตูดิโอสวายที่พวกเขาทำมันขึ้นมาจากเส้นผมของมนุษย์และเรซินแล้วก็มีดีไซน์สวยๆอยู่มากมายหลายแบบโดยผลงานชุดนี้ทำขึ้นมาภายใต้แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเส้นผมและเรซินนั้นสามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่าวัสดุทำแว่นตาทั่วไปและยังใช้พลังงานในการย่อยสลายน้อยกว่าอีกด้วยอันดับที่69เครื่องดื่มโดยทั่วไปแล้วการถมน้ำลายใส่เครื่องดื่มของคนอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่หยาบคายแต่นั่นก็ไม่ใช่กับเครื่องดื่มที่มีชื่อว่ามาซาโตที่เป็นเครื่องดื่มท้องถิ่นของคนเปรูมันคือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำลายมนุษย์อยู่ข้างในด้วยซึ่งวิธีการนั้นก็จะให้ผู้หญิงเคี้ยวรากมันสำปะหลังจากนั้นก็คายเอาไว้ในถังหมักหรือในบางกรณีอาจมีการถุยน้ำลายเพิ่มเข้าไปด้วยซึ่งน้ำลายที่ว่านี้คือส่วนผสมสำคัญในการหมักและจะหมักทิ้งเอาไว้ตามเวลาที่ต้องการซึ่งถ้ายิ่งหมักนานปริมาณแอลกอฮอล์นั้นก็จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นโดยรสชาติของมันนั้นกล่าวกันว่ามันมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆอันดับที่68เครื่องหนังอย่างที่เราเห็นกันว่ามีการเอาหนังสัตว์ต่างๆมาทำเป็นข้าวของมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังวัวหนังแกะและสัตว์ต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมทั้งนั้นซึ่งก็จะมีการเอาไปทำข้าวของหลายอย่างไล่ตั้งแต่ปกหนังสือกระเป๋าไปจนถึงเครื่องแต่งกายต่างๆโดยในข้อนี้มันก็คือเครื่องหนังที่ทำมาจากผิวหนังของมนุษย์จริงๆซึ่งเป็นผลงานของเว็บไซต์ humanleather.com ที่ทั้งผลิตและจัดจำหน่ายโดยพวกเขากล่าวว่าผิวหนังของมนุษย์ที่พวกเขาได้มานั้นมันถูกกฎหมายแบบ 100% และพวกเขาก็ทำเป็นสินค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดกระเป๋าสะพายและกระเป๋าสตางค์เป็นต้นโดยสินค้าพวกนี้ไม่ได้เปิดวางจำหน่ายตลอดเวลาแต่มันขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละช่วงเวลาพวกเขามีผิวหนังมนุษย์อยู่ในสต็อกหรือไม่และสินค้าแต่ละชิ้นก็มีราคาที่สูงมากๆยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์ก็มีราคาสูงถึง 14,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 466,600 บาทอันดับที่67เครื่องประดับโดยทั่วไปแล้วฟันของเราที่ถอนออกมาหมอฟันมักจะเอาไปให้นักศึกษาทันตแพทย์เพื่อใช้ในการศึกษาแต่ถ้าว่าในข้อนี้เป็นการเอาฟันมนุษย์มาทำเป็นเครื่องประดับที่เป็นผลงานของบริษัทเอซี่ในสหรัฐอเมริกาโดยฟันที่ถอนออกมานั้นก็สามารถเอามาทำเป็นเครื่องประดับได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแหวนจี้สร้อยคอสร้อยข้อมือหรือแม้แต่สนับมือก็ยังมีซึ่งก็มีชาวเน็ตบางส่วนแซวว่าถ้าหากซื้อเครื่องประดับพวกนี้ไปใช้เราจำเป็นจะต้องแปรงฟันให้มันไหมอันดับที่66ประติมากรรมเลือดสำหรับงานประติมากรรมชิ้นนี้เป็นผลงานของชายที่มีชื่อว่ามาควินที่อยู่ในสหราชอาณาจักรมันคืองานประติมากรรมที่ทำมาจากเลือดของเขาเองโดยเขาใช้ระยะเวลานาน5เดือนเพื่อเอาเลือดออกมาจากร่างกายอย่างปลอดภัยโดยปริมาณเลือดที่เขาใช้นั้นก็เทียบเท่ากับปริมาณเลือดทั้งหมดที่มีไหลเวียนอยู่ในร่างกายจากนั้นจึงเอาไปผ่านกระบวนการพิเศษก่อนที่จะเทลงไปในแม่พิมพ์รูปศีรษะมนุษย์ซึ่งผลงานของเขาในปี2006ทางหอศิลป์ของสหราชอาณาจักรก็ได้ซื้อไปในราคา500,000เหรียญสหรัฐและนอกจากนี้เขายังเคยทำภาพวาดรูปตัวเองซึ่งทำมาจากเลือดเช่นกันอันดับที่65สียังคงอยู่กับเรื่องราวของศิลปะในข้อนี้มันคือสีที่ทำมาจากมัมมี่อียิปต์โดยได้มีการนำเอามัมมี่มาบดแล้วผสมเข้ากับยางมะตอยสีขาวและยางไม้หอมมือจนได้ออกมาเป็นสีน้ำตาลที่เรียกกันว่ามัมมี่บราวน์โดยสีที่ว่านี้เป็นที่นิยมในหมู่ศิลปินในช่วงศตวรรษที่19อันดับที่64หมึกพิมพ์ในปี2006หลังจากที่นายมาร์ค กูนวอลอดีตนักเขียนและบรรณาธิการของ Marvel Comics ได้เสียชีวิตไปเขาก็ได้ทิ้งความปรารถนาสุดท้ายเอาไว้ซึ่งทาง Marvel Comics ก็ทำให้เป็นจริงนั่นคือการเอาเท่ากระดูกของเขามาผสมกับหมึกพิมพ์จากนั้นก็พิมพ์เป็นหนังสือการ์ตูนออกมาโดยไปการพิมพ์ซ้ำหนังสือการ์ตูน Squadron Supreme Limited Edition ที่เคยถูกตีพิมพ์ในปี1985อันดับที่63เชื้อเพลิง
นี่คือเรือจากประเทศนิวซีแลนด์ที่กล่าวได้ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมันก็คือ Earth Race Eco Boat ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไบโอดีเซลที่ได้มาจากไขมันมนุษย์มันคือเรือที่ไม่มีการปล่อยคาร์บอนออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมโดยในการเดินเครื่องครั้งแรกนั้นก็ได้ไขมันมาจากกัปตันและอาสาสมัครอีก 2-3 คนและถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ยากที่จะเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์แต่นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าไขมันของมนุษย์ที่ดูดออกมานั้นมันสามารถเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้จริงๆอันดับที่62ยารักษาการเจริญพันธุ์หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้มาจากปัสสาวะซึ่งก็มีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ถ้าว่าในข้อนี้มันคือการเอาปัสสาวะมาทำเป็นยาจริงๆและมันก็คือยาได้ใช้รักษาการเจริญพันธุ์ของมนุษย์โดยยาที่ว่านี้จะเป็นการนำสารบางอย่างจากปัสสาวะของผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือนแล้วเอามาผลิตเป็นยาจากนั้นก็จะนำไปใช้กับผู้หญิงที่มีปัญหาด้านการเจริญพันธุ์โดยยาที่ว่านี้จะเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการผลิตไข่ในรังไข่ของผู้หญิงและนอกจากนี้สารยูเรียที่มีอยู่ในปัสสาวะก็ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างไล่ตั้งแต่การเอาไปทำเครื่องสำอางไปจนถึงการทำเป็นยารักษาโรคเบาหวานอันดับที่61ลูกทายอุจจาระในปัจจุบันมีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อกันอย่างแพร่หลายซึ่งในผู้ป่วยบางรายก็ไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์อย่างเหมาะสมการซื้อยาปฏิชีวนะเหล่านี้มากินเองอย่างไม่ระวังก็อาจก่อให้เกิดโรคที่ถึงตายได้ซึ่งถ้าหากเราใช้ยาปฏิชีวนะนี้มากเกินไปมันจะทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ของเราตายไปและในทางตรงข้ามแบคทีเรียที่มีชื่อว่าคอสติเดียมดิฟิไซก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเข้ามาแทนที่แบคทีเรียที่มีประโยชน์โดยแบคทีเรียที่ว่านี้มันสามารถสร้างสารพิษที่ทำให้ลำไส้ทำงานผิดปกติซึ่งอาการก็มีตั้งแต่การขับถ่ายเหลวลำไส้อักเสบท้องเสียรุนแรงไปจนถึงการมีพังผืดในเยื่อบุทางเดินอาหารซึ่งในบางกรณีที่ร้ายแรงก็อาจทำให้พวกเขาถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งหนึ่งในวิธีการรักษาผู้ป่วยก็คือวิธีการที่เรียกว่าสตูทานสแปนหรือการปลูกถ่ายอุจจาระที่เป็นการเอาอุจจาระของคนสุขภาพดีมาบดผสมเข้ากับน้ำเกลือจากนั้นก็จะเอาไปใส่ในลำไส้ของผู้ป่วยเพื่อให้เกิดการปรับสมดุลโดยวิธีการที่พวกเขาใส่เข้าไปนั้นก็มีตั้งแต่การใส่เข้าไปทางปากและทางรูทวารอันดับที่60แอลกอฮอล์กับร่างกายโดยทั่วไปแล้วเราสามารถแบ่งแอลกอฮอล์ได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆอันได้แก่เมทิลแอลกอฮอล์ที่ได้มาจากกระบวนการการทางปิโตรเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้มาจากการหมักพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่มนุษย์สามารถกินเข้าไปได้เราจึงพบเห็นได้ในเครื่องดื่มมึนเมาแต่จะแตกต่างกันที่ปริมาณที่ใส่ลงไปไล่ตั้งแต่ 4% ไปจนถึง 50% หรือถ้าพิเศษหน่อยก็อาจจะมีมากกว่านั้นและเมื่อเรารับแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายมันก็จะส่งผลต่อระบบประสาทหากรับเข้ามาเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อยมันก็จะทำให้ร่างกายของเราตื่นตัวแต่ถ้าหากรับเข้ามาในปริมาณมากและต่อเนื่องมันก็จะส่งผลต่อการทำงานของสมองในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ช้าลงการประมวลผลช้าลงตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ช้าลงควบคุมอารมณ์ไม่ได้และเสียการทรงตัวเป็นต้นซึ่งโดยรวมแล้วเราเรียกว่าเมานั่นเองอันดับที่59เมาค้างแน่นอนว่าเมื่อมีอาการเมาแล้วสิ่งที่จะตามมาในช่วงต่อไปก็คือการเมาค้างซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายของเราเสียสมดุลไม่ว่าจะเป็นภาวะที่ร่างกายขาดน้ำระดับน้ำตาลในเลือดต่ำมีการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทฮอร์โมนตลอดจนการหลั่งสารเคมีต่างๆในร่างกายของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างก็พากันเสียสมดุลแล้วร่างกายก็จะแสดงสิ่งที่ไม่ปกติออกมาซึ่งเราเรียกสิ่งนี้โดยรวมว่าอาการเมาค้างซึ่งก็สามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและใจสั่นเป็นต้นโดยอาการเมาค้างที่ว่านี้จะร้ายแรงหรือยาวนานมากแค่ไหนนอกจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่รับเข้าไปแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นคนที่มีอายุมากมีภาวะเครียดคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอหรือคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงคนเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะเมาค้างได้แรงกว่าและยาวนานมากกว่าคนทั่วไปอันดับที่58ความเมากับจริยธรรมเราน่าจะเคยได้ยินคนที่ทำผิดแล้วอ้างว่าเป็นเพราะความเมาจนมันทำให้เราสงสัยว่าความเมานั้นทำให้มนุษย์ผิดจริยธรรมได้หรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ข้อแก้ตัวเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพรีมัตได้ทำการทดสอบจากอาสาสมัคร48คนโดยให้พวกเขาดื่มวอดก้าคนละ1ช็อตแล้วมีการถามตอบเพื่อประเมินระดับจริยธรรมยกตัวอย่างเช่นระหว่างการช่วยชีวิตคนกับการปล่อยให้คนร้ายหนีไปคุณจะเลือกแบบไหนจากนั้นก็จะให้อาสาสมัครดื่มวอดก้าเพิ่มอีก1ช็อตแล้วถามคำถามเพิ่มเติมอีกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาสาสมัครเมาจนไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้อีกและผลก็ออกมาว่าแม้ความเมาจะทำให้วิเคราะห์สิ่งต่างๆได้น้อยลงควบคุมอารมณ์ได้น้อยลงและสามารถแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาได้แต่ทว่าสุดท้ายแล้วในทางจิตใต้สำนึกของมนุษย์จริยธรรมและศีลธรรมของพวกเขาจะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆที่มนุษย์แสดงออกมาในช่วงเวลาที่พวกเขาเมามันอาจจะไม่ได้เกิดจากจริยธรรมที่ผิดเพี้ยนไปแต่เกิดจากการที่พวกเขาตีความสถานการณ์และสิ่งรอบตัวในช่วงเวลานั้นผิดเพี้ยนไปนั่นเองอันดับที่57ความหิว
หลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ในทำนองที่ว่าหลังจากไปเที่ยวจนเมามายก็มักจะไปหาอะไรกินก่อนกลับบ้านซึ่งจากบทความในวารสาร Nature Communication ได้เผยงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเคยมีการทดลองฉีดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับหนูทดลองแล้วพบว่ามันมีอาการหิวโหยขึ้นมาจากนั้นก็ทำการศึกษาระบบสมองและพบว่าแอลกอฮอล์ไปกระตุ้นเซลล์ประสาทที่เรียกว่า AGRP จนทำให้เกิดความอยากอาหารขึ้นมาจากนั้นก็ทำการทดลองคล้ายเดิมอีกครั้งแต่ในคราวนี้มีการปิดกั้นเซลล์ AGRP ซึ่งผลก็ออกมาว่าแม้จะมีการฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปเหมือนเดิมแต่ถ้าว่าหนูทดลองเหล่านี้ไม่มีอาการหิวโหยเลยนั่นจึงทำให้เชื่อว่าแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารได้และถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการทดลองกับมนุษย์แต่ด้วยความที่สมองของหนูกับมนุษย์มีการทำงานที่ใกล้เคียงกันผลของงานวิจัยฉบับนี้จึงน่าจะเอามาเทียบเคียงกับมนุษย์ได้อันดับที่56ติดต่อหาแฟนเก่าอาการเมาแล้วติดต่อไปหาแฟนเก่าเป็นเหตุการณ์ที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยมากๆและอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าแอลกอฮอล์นั้นทำให้ความสามารถในการตัดสินใจของเราน้อยลงและความยับยั้งชั่งใจก็ลดน้อยลงไปมากเช่นเดียวกันจนนำไปสู่การติดต่อหาแฟนเก่าซึ่งพฤติกรรมที่ว่านี้มันก็มีความรู้สึกภายในร่วมอยู่ด้วยซึ่งทางวารสาร Ohio Communication ได้ระบุงานวิจัยเอาไว้ในปี2011ว่าความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้นมานี้มีอยู่5อย่างด้วยกันอย่างแรกคือความมั่นใจในการเข้าสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างที่2คือต้องการสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับตัวอย่างที่3คือความอยากรู้ความเป็นไปของคนอื่นอย่างที่4คือต้องการแสดงความรักและความคิดถึงและอย่างที่5คือการตอบสนองความต้องการในเชิงรักๆใคร่ๆของตัวเองโดยความรู้สึกภายในทั้ง5อย่างนี้มันมักจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามประกอบกับความสามารถในการประมวลผลและการยับยั้งชั่งใจของเราต่ำลงจึงทำให้เกิดพฤติกรรมติดต่อหาแฟนเก่าขึ้นมาอย่างปุบปับจนหลายคนได้กล่าวว่าทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากในช่วงเวลานั้นไม่มีอาการลังเลหรืออะไรอยู่เลยราวกับว่ามันเกิดขึ้นมาเองอย่างอัตโนมัติอันดับที่55บุคลิก4แบบเราน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วว่าการเมานั้นทำให้บุคลิกของคนเปลี่ยนไปซึ่งก็มีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบจนมีนักวิจัยพยายามจัดกลุ่มบุคลิกที่คนเมามักจะแสดงออกมาโดยได้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Addiction Research and Theory ว่าบุคลิกของคนเมานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น4แบบใหญ่ๆแบบที่1คือสายแข็งที่มีอยู่มากถึง 40% คนกลุ่มนี้เป็นพวกคอแข็งซึ่งต่อให้เมามากแค่ไหนบุคลิกของพวกเขาก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็จะออกแนวครึมๆอื่นๆไปเลยแบบที่2คือสายดีที่เมื่อเมาแล้วพวกเขาจะแอคทีฟมากกว่าเดิมมักจะแสดงออกมาในรูปแบบของการพูดเยอะรู้สึกสนุกสนานมากเป็นพิเศษมีความเฟรนลี่และต้องการเข้าสังคมมากขึ้นไปอีกแบบที่3คือสายเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือคนกลุ่มนี้จะแสดงบุคลิกขั้วตรงข้ามออกมาส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับคนที่ปกติเงียบขรึมแต่พอเมาแล้วจะมีอาการคึกคักพูดเยอะและกล้าแสดงออกมากกว่าเดิมและแบบสุดท้ายคือสายโหดที่ก่อนเมาดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ถ้าว่าเมื่อเมาได้ที่ก็จะมีการแสดงด้านมืดของตัวเองออกมาอาจมีการทำตัวกลางเรียวกราดโวยวายและพร้อมที่จะงัดกับทุกคนที่ขวางหน้าอันดับที่54เมาแล้วพูดภาษาอื่นหลายคนคงเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าในระหว่างที่ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆอยู่ดีๆก็มีเพื่อนบางคนพูดภาษาอังกฤษหรือไม่ก็พูดภาษาอื่นขึ้นมาจนทำให้หลายคนงงว่าทำไมเมาแล้วถึงไม่พูดภาษาไทยซึ่งเรื่องนี้ก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันโดยในวารสาร Journal of Psychopharmacology ได้เปิดเผยบทความมาไว้ในปี2018ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถช่วยให้คนพูดภาษาที่2ได้ดีขึ้นเนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นั้นจะทำให้การยับยั้งชั่งใจของเราลดลงและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นมันจึงทำให้คนเหล่านี้ไม่ลังเลที่จะพูดภาษาอื่นออกมาและมักจะพูดได้ดีกว่าตอนที่ไม่เมาซะด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักวิจัยยังได้สรุปทิ้งท้ายอีกว่าผู้ดื่มจะต้องได้รับปริมาณแอลกอฮอล์ที่พอเหมาะพอดีถ้าหากน้อยเกินไปก็อาจจะไม่กล้าพูดหรือถ้าหากมากเกินไปก็อาจจะให้ผลลัพธ์ที่ย่ำแย่ได้และการพูดภาษาอื่นในระหว่างที่เมานั้นมันไม่ได้ทำให้คนนั้นเก่งภาษามากขึ้นมันเพียงแค่ทำให้พูดคล่องแคล่วมากขึ้นเท่านั้นอันดับที่53เมายาวนานที่สุดในโลกในข้อนี้เป็นสถิติที่เล่าขานกันมานานกับคนที่เมายาวนานมากที่สุดในโลกโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2007เมื่อชายวัย37ปีชาวสกอตแลนด์คนหนึ่งเขามีอาการปวดหัวรุนแรงและมีอาการสายตาพร่ามัวจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานถึง4สัปดาห์ซึ่งในเวลาต่อมาแพทย์ก็พบว่าก่อนหน้านี้เขาดื่มเบียร์ติดต่อกัน4วันเป็นปริมาณมากถึง60พายซึ่งมันทำให้ร่างกายของเขาเกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงและยังมีอาการหลอดเลือดดำในสมองอุดตันอีกด้วยจนนำมาซึ่งความเจ็บป่วยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองอันดับที่52เมาและภาพตัดอาการเมาและภาพตัดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักดื่มมากมายที่ภายหลังจากการดื่มอย่างหนักหน่วงเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่ามีเหตุการณ์บางช่วงบางตอนที่พวกเขาจำไม่ได้ไม่ว่าจะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจนกลายเป็นที่มาของคำว่าเมาและภาพตัดซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เกิดจากการที่ร่างกายรับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปจนไปรบกวนการทำงานของสมองในส่วนฮิปโปแคมปัสทำให้มันหยุดหลั่งสารเคมีบางอย่างที่ส่งผลในการสร้างความทรงจำและเมื่อไม่มีการหลั่งสารเคมีที่ว่านี้ออกมาในช่วงเวลานั้นจึงไม่มีการสร้างความทรงจำใดๆหรือพูดง่ายๆว่า
มันไม่ใช่ว่าเราจำไม่ได้แต่สมองของเราไม่เคยจำข้อมูลในตอนนั้นเลยต่างหากและนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าต่อให้นึกเท่าไหร่ก็จะนึกไม่ออกอันดับที่51เมาแค่ไหนถึงเสี่ยงตายแอลกอฮอล์อินทอกซิเคชันหรือการเสียชีวิตจากการช็อกอันมีสาเหตุมาจากการดื่มสุรามีสาเหตุมาจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปจนเข้าไปกดระบบประสาทกดการหายใจทำให้หายใจติดขัดหายใจไม่ออกขาดออกซิเจนจนนำไปสู่อาการช็อกและอาจถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุดส่วนคำถามที่ว่าต้องดื่มมากแค่ไหนถึงจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตคำตอบนั้นคงหาแบบที่ตายตัวไม่ได้เนื่องจากร่างกายของมนุษย์แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแต่โดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นมากเมื่อมีแอลกอฮอล์ในเลือด400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพราะมันจะทำให้เกิดอาการขาดสติโดยสมบูรณ์และอาจนำไปสู่การช็อกจนเสียชีวิตได้ในที่สุดอันดับที่50ทำไมถึงมีสมองขนาดใหญ่มนุษย์ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีสมองขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวและมันยังเป็นอวัยวะที่มีราคาแพงเพราะถึงแม้ว่าจะกินเนื้อที่เพียง 2% ของร่างกายแต่ร่างกายก็ต้องจ่ายพลังงานให้มันมากกว่า1ใน5ของพลังงานทั้งหมดและเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อ2ล้านปีที่แล้วก็ยังไม่มีบรรพบุรุษต้นสายใดๆของมนุษย์ที่มีสมองใหญ่มากขนาดนี้ขนาดสมองที่มีในตอนนั้นมีขนาดเทียบเท่ากับสมองลิงเท่านั้นและคำถามก็คือว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้สมองมนุษย์ใหญ่โตได้มากขนาดนี้อะไรคือตัวกระตุ้นให้เกิดวิวัฒนาการดังกล่าวซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีคำตอบแบบแน่ชัด 100% จะมีก็เพียงแค่ทฤษฎีที่พอจะเป็นไปได้เท่านั้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสมองเป็นสิ่งที่ทำให้บรรพบุรุษของเรามีศักยภาพเหนือสัตว์อื่นและสร้างความได้เปรียบเหนือสัตว์อื่นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการสื่อสารการสร้างสังคมและการสร้างเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกเป็นต้นอันดับที่49ทำไมถึงเดิน2ขาและหลังตรงนี่อาจจะฟังดูแล้วเป็นสิ่งธรรมดาแต่ทว่ามันไม่ธรรมดาในเชิงของวิวัฒนาการโดยการศึกษาสมัยใหม่ชี้ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์มีการเดิน2ขาด้วยหลังที่ค่อนข้างเหยียดตรงเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นและมันเป็นวิวัฒนาการก่อนการมีสมองขนาดใหญ่ในขณะที่ลิงยังเคลื่อนที่ด้วยแขนและขารวมเป็น4ข้างอยู่ซึ่งประโยชน์จากการเดิน2ขาแบบนี้นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่ามันจะทำให้บรรพบุรุษของเราใช้พลังงานน้อยกว่าการเดินปล่อยแขนช่วยถืออาหารได้ง่ายขึ้นและอาจช่วยให้ร่างกายควบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่าจะประเมินประโยชน์ที่พวกเขาได้รับได้สาเหตุของการเกิดวัฒนาการที่ว่านี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่จะมีก็เพียงแค่ทฤษฎีและความเป็นไปได้รูปแบบต่างๆเท่านั้นอันดับที่48เกิดอะไรขึ้นกับขนจากการศึกษาในปัจจุบันเชื่อว่าต้นกำเนิดของมนุษย์เริ่มต้นที่โฮมินิสที่วิวัฒนาการแยกตัวออกมาจากลิงไม่มีหางโลดแล่นอยู่บนโลกมาประมาณ4ล้านปีก่อนซึ่งในช่วงเวลานี้ยังมีขนเต็มตัวไม่แตกต่างไปจากลิงทั่วไปจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปจึงมีการวิวัฒนาการเป็นบรรพบุรุษมนุษย์ตระกูลโฮโมต่างๆซึ่งขนที่เคยมีอยู่เต็มไปหมดก็ค่อยๆหายไปเหลือไว้เฉพาะบางส่วนเท่านั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับขนเหล่านี้ทำไมวิวัฒนาการถึงเลือกที่จะกำจัดขนทิ้งไปอันดับที่47ทำไมญาติสนิทของเราสูญพันธุ์เมื่อหลายล้านปีก่อนบรรพบุรุษต้นสายของมนุษย์สมัยใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ซึ่งนั่นก็คือมนุษย์ดึกดำบรรสายพันธุ์โฮโมต่างๆไล่ตั้งแต่โฮโมเฮบิลิสที่ปรากฏตัวเมื่อ 2,350,000 ปีก่อนโฮโมเออร์แกสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อ 1,800,000 ปีก่อนโฮโมเอเล็กตัสปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อ 2,100,000 ถึง 1,900,000 ปีก่อนโฮโมนีแอนเดอร์ไทเอนซิสปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อ 300,000 ปีก่อนและโฮโมเซเปียนที่เดิมปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อ 200,000 ปีก่อนซึ่ง2สายพันธุ์หลังนี้ปรากฏตัวขึ้นมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันและเคยใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยอย่างเช่นเมื่อ 24,000 ปีก่อนโฮโมเซเปียนกับโฮโมนีแอนเดอร์ไทเอนซิสเคยมีชีวิตอยู่พร้อมกันและคำถามก็คือว่าสุดท้ายแล้วทำไมเหลือเพียงแค่โฮโมเซเปียนที่มีชีวิตรอดและได้วิวัฒนาการต่อแล้วทำไมโฮโมนีแอนเดอร์ไทเอนซิสที่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ญาติสนิทถึงได้สูญพันธุ์ไปทั้งที่น่าจะได้ไปต่อด้วยกันซึ่งเรื่องนี้ก็มีสมมติฐานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสูญพันธุ์จากโรคภัยไข้เจ็บสูญพันธุ์ไปเพราะภัยธรรมชาติหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปเพราะโฮโมเซเปียนเป็นผู้เล่นงานซึ่งสุดท้ายแล้วก็ยังหาข้อสรุปที่แน่ชัดแบบ 100% ไม่ได้อยู่ดีอันดับที่46วิวัฒนาการของมนุษย์ถูกเร่งหรือไม่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าต้นกำเนิดของมนุษย์เริ่มต้นที่โฮมินิสที่วิวัฒนาการแยกตัวออกมาจากลิงไม่มีหางซึ่งคำถามในข้อนี้เกิดจากการที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเปรียบเทียบกับลิงสายพันธุ์ต่างๆแล้วสายพันธุ์ของมนุษย์นั้นวิวัฒนาการได้อย่างยอดเยี่ยมและเร็วมากๆเป็นวิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งเร็วกว่าที่ควรจะเป็นอยู่หลายแสนปีและคำถามก็คือว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ถูกเร่งหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของร่างกายและสติปัญญาจนวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญามากที่สุดในโลกและคำตอบของเรื่องนี้ก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนที่บอกว่าวิวัฒนาการของเราไม่ได้ถูกเร่งแต่อย่างใดมันค่อยเป็นค่อยไปตามปกติผ่านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของโลกใบนี้บางส่วนบอกว่าเป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าหรือในบางส่วนที่เป็นนักทฤษฎีสมคบคิดและผู้ชื่นชอบเรื่องลึกลับก็มักจะกล่าวว่าวิวัฒนาการของมนุษย์อาจถูกแทรกแซงโดยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอื่นก็เป็นได้อันดับที่45ปริศนาฮอบบิท
ในปี2003ได้มีการค้นพบกระดูกมนุษย์ดึกดำบรรพ์ในเกาะฟอเรสต์ของอินโดนีเซียมันคือโครงกระดูกของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่แปลกไปจากสายพันธุ์อื่นๆเนื่องจากมีความสูงประมาณ1เมตรเท่านั้นมันจึงถูกขนานนามว่าเป็นฮอบบิทซึ่งในช่วงแรกที่มีการค้นพบบรรดานักวิทยาศาสตร์ก็งงว่านี่คือมนุษย์ดึกดำบรรพ์สายพันธุ์ใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือว่าเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วแต่บังเอิญมีร่างกายที่ผิดรูปไปเท่านั้นจากนั้นในเวลาต่อมาโครงกระดูกที่ว่านี้ก็ถูกเรียกขานกันในนามของโฮโมฟอเรนซิสซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่และได้มีการศึกษาเพิ่มเติมอีกว่าแม้ว่าโครงกระดูกนี้จะมีอายุประมาณ 50,000 ปีแต่เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อยู่โดยรอบบางชิ้นมีอายุมากถึง 190,000 ปีจนทำให้ในปี2017นักวิจัยได้ประเมินว่าโฮโมฟอเรนซิสน่าจะเป็นสายพันธุ์ยุคแรกๆถึงขั้นเป็นญาติพี่น้องกับโฮโมฮาบิลิสด้วยซ้ำไปจากนั้นก็ดำรงอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปเมื่อ 50,000 ปีที่แล้วและถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็จะถือได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าทึ่งมากๆเพราะสามารถดำรงอยู่ได้ยาวนานกว่าสายพันธุ์อื่นๆซึ่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ยังคงอยู่ในขั้นศึกษาเพิ่มเติมอยู่และเรื่องราวที่แท้จริงของโฮโมฟอเรนซิสอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาวิวัฒนาการของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆได้ในอนาคตอันดับที่44ทำไมถึงย้ายออกจากแอฟริกาเมื่อประมาณ2ล้านถึง1ล้าน9แสนปีก่อนมนุษย์ดึกดำบรรพ์ได้ย้ายถิ่นฐานออกจากแอฟริกาและกระจายตัวไปอยู่ทั่วทุกดินแดนทั่วโลกยกเว้นเพียงแอนตาร์กติกาเท่านั้นซึ่งผลจากการย้ายถิ่นฐานที่ว่านี้มันก็นำพวกเขาไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลอย่างมากต่อวิวัฒนาการจนนำไปสู่ความก้าวหน้าของแต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้นการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆการสร้างศิลปะและรวมไปถึงการมีสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งนั่นหมายความว่าตั้งแต่ก้าวออกจากแอฟริกาประตูแห่งวิวัฒนาการของมนุษยชาติก็เปิดออกและเร่งการพัฒนาให้เร็วมากขึ้นเร็วมากกว่าที่ควรจะเป็นอยู่หลายแสนปีแต่ถ้าว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันก็เป็นเพียงแค่ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งเท่านั้นและเป็นผลที่ตามมาจากการย้ายถิ่นฐานส่วนสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมต้องย้ายออกจากแอฟริกาปัจจุบันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่โดยมีทฤษฎีที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือในช่วงเวลานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกและสิ่งแวดล้อมจนทำให้แอฟริกาไม่ใช่สถานที่ที่น่าอยู่อีกต่อไปและเกิดการย้ายถิ่นฐานนั่นเองอันดับที่43ข้ามสายพันธุ์ก่อนหน้านี้นักมนุษยวิทยาสงสัยมานานแล้วว่ามนุษย์ดึกดำบรรพ์มีการผสมข้ามสายพันธุ์หรือไม่และถ้ามีมันจะส่งผลอย่างไรจนในช่วงทศวรรษที่1950ได้มีการค้นพบโครงกระดูกของโฮโมเซเปียนที่อยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งของโรมาเนียและพบเบาะแสความเป็นไปได้เกี่ยวกับการผสมข้ามสายพันธุ์ของโฮโมเซเปียนกับโฮโมนีแอนเดอร์ทาเอนซิสเนื่องจากโครงกระดูกของโฮโมเซเปียนดังกล่าวมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับโฮโมนีแอนเดอร์ทาเอนซิสยกตัวอย่างเช่นการบวมของกะโหลกด้านหลังซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่ใหญ่ขึ้นจนนำไปสู่สมมติฐานใหม่ที่ว่าโฮโมนีแอนเดอร์ทาเอนซิสอาจจะไม่ได้สูญหายไปโดยสมบูรณ์แต่ถูกซึมซับบางส่วนเข้าไปในโฮโมเซเปียนผ่านทางลูกผสมและการผสมข้ามสายพันธุ์นี้จะเป็นส่วนสำคัญของวิวัฒนาการมนุษย์สมัยใหม่หรือไม่อย่างไรก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องค้นคว้ากันต่อไปอันดับที่42ถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมเมื่อมองย้อนกลับไปที่ต้นกำเนิดของวิวัฒนาการมนุษย์แม้แต่ในปัจจุบันยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าแท้จริงแล้ววิวัฒนาการของมนุษย์เริ่มต้นมาจากที่ใดโดยทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็คือทฤษฎีแอฟริกาซึ่งเชื่อกันว่าต้นสายของเรามีถิ่นกำเนิดมาจากแอฟริกาจากนั้นก็พยพย้ายถิ่นฐานไปทั่วโลกและมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยแต่ทว่าอีกด้านหนึ่งแย้งว่าจริงๆแล้วมันอาจไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ต้นสายของมนุษย์อาจมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ทั่วโลกจากนั้นก็มีการผสมข้ามสายพันธุ์แบ่งปันคุณลักษณะทางพันธุกรรมจนเกิดวัฒนาการเรื่อยมาหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้มีจุดกำเนิดมาจากแอฟริกาแต่ถือกำเนิดขึ้นมาทั่วโลกพร้อมกันต่างหากซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งสองทฤษฎีนี้ก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดซึ่งในปัจจุบันทฤษฎีแอฟริกายังคงเป็นที่ยอมรับมากกว่าอันดับที่41มาจากปลาเรื่องราวในข้อนี้อาจจะไม่ใช่คำถามซะทีเดียวแต่ก็เป็นหัวข้อที่ผู้คนให้ความสนใจเมื่อหลายปีก่อนกับหัวข้อที่ว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการเริ่มต้นมาจากปลาและถึงแม้ว่ามันจะฟังดูแปลกแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถอธิบายได้เนื่องจากเมื่อ375ล้านปีก่อนมีปลาบางสายพันธุ์เดี่ยวพยพขึ้นบกอย่างช้าๆและค่อยๆวิวัฒนาการจนสามารถหายใจบนบกได้ครีบก็เริ่มเปลี่ยนเป็นขาสามารถใช้ชีวิตอยู่บนบกได้จนแตกแขนงเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆแต่ถ้าหากมองในมุมดังกล่าวปลาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่บรรพบุรุษของมนุษย์เท่านั้นแต่มันยังเป็นบรรพบุรุษต้นสายของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดบนโลกด้วยเช่นกันและเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้มีคำถามต่อยอดไปอีกว่าแล้วบรรพบุรุษต้นสายของปลาที่ว่านี่คืออะไรและมีต้นกำเนิดมาจากที่ใดอันดับที่40ความทรงจำแรกไม่ใช่ของจริงมีหลายคนเชื่อว่าความทรงจำแรกสุดที่ตัวเองจำได้นั้นมันคือความทรงจำสมัยที่พวกเขายังเป็นทารกแต่ทว่างานวิจัยในปี2018ไม่เห็นด้วยโดยนักวิจัยได้แย้งว่าความทรงจำในสมัยเป็นเด็กทารกส่วนใหญ่ไม่ใช่ของจริงและมันคือสิ่งที่ผู้คนเข้าใจผิดหรืออาจจะพูดได้ว่ามโนขึ้นมาเองซึ่งจากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 6,600 คนที่ทุกคนอ้างว่าสามารถจดจำเรื่องราวในช่วงอายุ 9-12 เดือนได้ซึ่งก็พบว่าสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าความทรงจำนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคำบอกเล่าจากคนในครอบครัวและเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมาก็ยอมเคยเห็นและเคย
่นกับเด็กทารกจากนั้นสมองก็จะเอาข้อมูลทั้งสองอย่างนี้มารวมกันจนจินตนาการถึงภาพชีวิตของตัวเองในสมัยที่ยังเป็นเด็กทารกและสุดท้ายก็เชื่อว่าจินตนาการที่ว่านี้คือเรื่องจริงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพัฒนาการของเด็กทารกในช่วงก่อนใช้ภาษาก็แทบจะจดจำสิ่งต่างๆไม่ได้ซึ่งกว่าที่เด็กๆจะจดจำอะไรได้เป็นเรื่องเป็นราวก็เริ่มตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปอันดับที่39ความจุของสมองด้วยความที่สมองหนูและสมองมนุษย์มีความใกล้เคียงกันจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาสมองหนูเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับสมองมนุษย์อยู่บ่อยๆโดยที่ในปี2016นักวิจัยได้นำเนื้อเยื่อของสมองหนูมาศึกษาทั้งในแง่ของขนาดและการทำงานของระบบประสาทจนทำให้พวกเขาพบว่าเซลล์ประสาทมีวิธีการที่แตกต่างกัน26วิธีในการใส่ข้อมูลลงไปจากนั้นพวกเขาก็นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปทำการเทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์และได้การประมาณการออกมาว่าถ้าหากว่าเป็นสมองมนุษย์ก็น่าจะสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง1เพนตาไบต์หรือ1024เทราไบต์ซึ่งถือได้ว่าเยอะมากอันดับที่38เรียนรู้ขณะนอนหลับในช่วงปี1950ได้เคยมีการโต้แย้งว่าสมองมนุษย์ไม่สามารถจดจำอะไรได้ในขณะนอนหลับแต่ทว่าทฤษฎีสมัยใหม่กลับไม่เห็นด้วยและยืนยันว่าไฮโนพีเดียนั้นมีอยู่จริงโดยมันคือการที่สมองของมนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้จากการฟังในระหว่างที่กำลังนอนหลับยกตัวอย่างงานวิจัยในปี2017ที่ได้มีการให้อาสาสมัครเรียนภาษาสเปนในขณะที่นอนหลับซึ่งเป็นการให้ฟังเสียงภาษาสเปนที่มีความถี่คงที่ซึ่งก็ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแม้ว่าอาสาสมัครเหล่านี้จะพูดภาษาสเปนไม่ได้แต่พวกเขาก็สามารถระบุเทินภาษาได้อย่างชัดเจนซึ่งกลายเป็นหลักฐานยืนยันว่าสมองของมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลในระหว่างนอนหลับแต่ทว่าการเรียนรู้ที่ว่านี้จะเกิดขึ้นในตอนที่ร่างกายอยู่ในช่วงหลับฝันหรือ REM sleep ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองของเราทำงานใกล้เคียงกับตอนที่เราตื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่ก้าวเข้าสู่ช่วงหลับลึกสมองก็จะไม่สามารถจดจำข้อมูลที่ใส่เข้าไปได้อันดับที่37 epigenetic คุณทราบไหมครับว่าเด็กๆอาจได้รับการถ่ายทอดคุณลักษณะบางอย่างมาจากพ่อแม่โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมโดยเราเรียกปรากฏการณ์ที่ว่านี้ว่าเอพิเจเนติกโดยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมมันเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของพ่อแม่ไปสู่ลูกหรือในบางครั้งมันก็ถูกเรียกว่าการถ่ายทอดความทรงจำในช่วงชีวิตยกตัวอย่างเช่นเคยมีการทดลองกับหนูรุ่นพ่อแม่ให้มันได้กินอาหารที่กำหนดไว้แล้วมันก็จะถูกไฟฟ้าช็อตจนทำให้มันเกิดอาการหวาดกลัวต่ออาหารชนิดนี้จากนั้นเมื่อมันมีลูกหลานปรากฏว่าลูกหลานของมันก็กลัวอาหารชนิดนี้เช่นเดียวกันจนกลายเป็นว่าความกลัวที่ว่านี้ถูกส่งต่อไปที่ลูกหลานของมันด้วยดังที่ลูกหลานของมันไม่เคยถูกไฟฟ้าช็อตด้วยซ้ำและปรากฏการณ์ทำนองนี้ก็เกิดขึ้นกับมนุษย์เช่นเดียวกันอันดับที่36เคล็ดลับการจำเคล็ดลับการจำเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายพยายามพัฒนากันมาโดยตลอดจนทำให้เกิดเทคนิคใหม่ๆขึ้นมามากมายและหนึ่งในนั้นก็คือการจดจำด้วยภาพวาดซึ่งเป็นผลที่ได้มาจากงานวิจัยต่อสู้กับโรคอัลไซเมอร์โดยงานวิจัยที่ว่านี้ได้ให้กลุ่มอาสาสมัครจดจำคำศัพท์ด้วยวิธีการ2 อย่างอย่างแรกคือการได้เขียนออกมาเป็นตัวอักษรและอย่างที่2ก็คือการเอาคำศัพท์ที่ว่านี้มาวาดเป็นภาพซึ่งผลก็ออกมาว่าวิธีการจดจำด้วยภาพวาดนั้นมันทำให้อาสาสมัครจดจำคำศัพท์ได้ดีกว่าและมากกว่าอย่างชัดเจนโดยเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะสมองได้จดจำข้อมูลที่ใส่เข้าไปในมุมมองที่หลากหลายมากกว่าเดิมซึ่งเกิดขึ้นมาในระหว่างการวาดภาพไม่ว่าจะเป็นการร่างแบบการมองเห็นการแบ่งสัดส่วนและการใช้พื้นที่การพิจารณาถึงความหมายของสิ่งที่วาดทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วจะทำให้สมองสามารถจดจำข้อมูลได้ดีกว่าในขณะที่การเขียนคำศัพท์เป็นตัวอักษรมันคือการจดจำด้วยมิติของการเขียนเพียงอย่างเดียวอันดับที่35คณิตศาสตร์กับความกลัวหลายคนอาจจะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์สักเท่าไหร่นักหรืออาจจะถึงขั้นรู้สึกทรมานเมื่อได้มองเห็นสมการที่ซับซ้อนจนกลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพตามว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่เก่งคำนวณไม่ว่าจะให้ใครสอนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีและยิ่งถูกอาจารย์เรียกให้ตอบในห้องเรียนแล้วมันก็ยิ่งทำให้หัวใจเต้นแรงเป็นอย่างมากและในทุกๆครั้งที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็จะภาวนาขอให้อาจารย์เรียกชื่อคนอื่นซึ่งความกลัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะในแง่ของจิตใจเท่านั้นแต่มันยังรวมไปถึงการทำงานของสมองด้วยโดยความกลัวที่เกิดขึ้นมาจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการคำนวณของเราลดลงเป็นอย่างมากหรือไม่ก็อาจหยุดการคำนวณไปเลยโดยปรากฏการณ์ที่ว่านี้มันก็คล้ายกับการเห็นสิงโตเข้ามาใกล้ๆแล้วเรารู้สึกกลัวมากๆกลัวจนวิ่งไม่ออกอีกทั้งสมองของเรายังแยกแยะไม่ออกว่าไหนคือความกลัวจากคณิตศาสตร์และไหนคือความกลัวจากสัตว์ร้ายอันดับที่34 anti memoryถ้าหากว่าสมองของเรารับข้อมูลต่างๆเข้ามาแล้วจดจำมันได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วคงอยู่อย่างถาวรในวันหนึ่งสมองของเราคงไม่สามารถรับข้อมูลใหม่เข้ามาได้คล้ายกับการที่ฮาร์ดดิสก์เต็มดังนั้นจึงเกิดคำถามที่ว่าสมองของเรามีกระบวนการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรซึ่งจากงานวิจัยในปี2016ระบุว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า anti memory หรือกระบวนการต่อต้านความจำเนื่องจากการรับข้อมูลต่างๆเข้ามาในสมองนั้นเซลล์สมองจะเชื่อมโยงถึงกันด้วยกระแสประสาทจนเกิดเป็นการรับรู้และการจดจำขึ้นมาซึ่งถ้าหากมันมีมากเกินไปจนเกิดเป็นภาวะเสีย
มดุลว่านำไปสู่อาการผิดปกติทางสมองได้ดังนั้นเพื่อรักษาสมดุลที่ว่านี้แอนทายเมมโมรีจึงเข้ามามีบทบาทโดยการสร้างการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทในทิศทางตรงข้ามกับตอนแรกผลคือมันจะทำให้เราลืมข้อมูลเหล่านั้นแล้วสามารถรับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาได้แต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือสิ่งที่เราคิดว่าลืมไปแล้วเมื่อมันได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมก็พบว่าสามารถกลับมาจดจำได้อีกครั้งนั่นจึงเป็นไปได้ว่าข้อมูลหลายๆอย่างไม่เคยถูกลบออกไปแต่อาจจะมีกระบวนการจัดเก็บบางอย่างที่ซ่อนมันเอาไว้ในส่วนลึกคล้ายกับการปิดผนึกเอาไว้นั่นเองอันดับที่33ความทรงจำเทียมในปี2018ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ร่วมมือกับศูนย์การแพทย์ Wake Forest Baptist Medical Center ในการฝังอิเล็กโทรดลงไปในสมองของอาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยจำนวน15คนเพื่อทำการศึกษาการทำงานของสมองและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความทรงจำระยะสั้นโดยจะมีการให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถามตอบหรือการระบุความแตกต่างของรูปภาพโดยให้อิเล็กโทรดที่ฝังเข้าไปนั้นจำลองการทำงานของสมองในส่วนที่บกพร่องซึ่งผลก็ออกมาว่ามันสามารถเพิ่มความจำระยะสั้นให้กับผู้ป่วยได้มากกว่าเดิมถึง 35% จากเดิมที่แทบจะจำอะไรไม่ได้เลยซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาต่อยอดโดยมีความหวังว่าจะสามารถสร้างอุปกรณ์ที่พวกเขาเรียกว่าความทรงจำเทียมขึ้นมาซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับสมองของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลได้และถ้ามันเสร็จสมบูรณ์จริงๆก็น่าจะมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการการแพทย์และต่อยอดไปสู่วิทยาการใหม่ๆได้ในอนาคตอันดับที่32ปลูกถ่ายความทรงจำในหอยทากในปี2018ทีมนักวิทยาศาสตร์จากแคลิฟอร์เนียได้ทำการศึกษาว่ามีความทรงจำอยู่ในสารพันธุกรรมหรือไม่ซึ่งพวกเขาได้ทำการทดลองกับหอยทากทะเลด้วยวิธีการช็อตไฟฟ้าจนหอยทากเหล่านี้ค่อยๆเรียนรู้ว่าไฟฟ้านั้นมีความอันตรายและมีการหดหางของตัวเองเพื่อหลบภัยซึ่งก็จะมีการทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนแน่ใจว่าหอยทากทะเลจดจำภัยอันตรายนี้ได้เป็นอย่างดีจากนั้นก็สกัดเอาไอเนออกมาแล้วฉีดเข้าไปในหอยทากทะเลกลุ่มใหม่และผลก็ออกมาว่าหอยทากทะเลใหม่สามารถรับรู้ถึงอันตรายของไฟฟ้าช็อตได้โดยที่พวกมันไม่เคยถูกไฟฟ้าช็อตก่อนด้วยซ้ำพวกมันหดหางเข้าไปเหมือนกับหอยทากทะเลกลุ่มแรกไม่มีผิดนั่นจึงทำให้นักวิจัยสรุปว่าความทรงจำไม่ได้ถูกเก็บไว้ที่ไซแนปเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความทรงจำบางประเภทที่ถูกเก็บเอาไว้ในสารพันธุกรรมด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามการทดลองนี้ทำกับหอยทากทะเลซึ่งอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้หากนำมาทดลองกับมนุษย์อันดับที่31ความหวังในการรักษาโรคอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมนั้นจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น1คนในทุกๆ68วินาทีและคาดว่ามีผู้ป่วยจากทั่วโลกประมาณ50ล้านคนซึ่งบรรดาแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ต่างก็พยายามค้นคว้าหาวิธีรักษาโรคนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งในปี2015นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียก็ได้ค้นพบความหวังในการรักษาโรคนี้โดยการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ทดลองกับหนูเพื่อกำจัดคราบโปรตีนที่มีชื่อว่าแอมิลอยด์ที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมออกไปซึ่งหลังจากการทดลองก็พบว่า 75% ของหนูที่นำมาทดลองการทำงานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมีการฟื้นตัวกลับมาได้อย่างปลอดภัยและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆและการทดลองที่ว่านี้ถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในความหวังในการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้จริงในอนาคตอันดับที่30ทำไมเราถึงตดการตดหรือการผายลมนั้นเป็นกระบวนการทางชีวภาพของร่างกายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาและมันเกิดขึ้นกับเราทุกคนซึ่งสาเหตุนั้นหลักๆแล้วมีอยู่2อย่างด้วยกันอย่างแรกเกิดจากการที่ร่างกายย่อยอาหารซึ่งอาหารแต่ละชนิดเมื่อถูกย่อยแล้วก็จะทำให้เกิดแก๊สออกมามากบางน้อยบ้างแตกต่างกันออกไปและแก๊สที่ว่านี้ก็จะสะสมอยู่ในระบบย่อยอาหารของเราอย่างที่2เกิดจากการกลืนอากาศเข้าไปด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเคี้ยวหมากฝรั่งการดื่มน้ำมันลมการกลืนน้ำลายและการสูบบุหรี่เป็นต้นซึ่งไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากแบบใดเมื่อร่างกายของเรามีแก๊สมากเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดและอาหารไม่ย่อยจนร่างกายต้องพยายามขับแก๊สส่วนเกินนี้ออกมาและมันก็คือการตดนั่นเองโดยในส่วนของคนที่มีสุขภาพดีเฉลี่ยแล้วตดวันละประมาณ 14-23 ครั้งอันดับที่29ทำไมตดถึงมีกลิ่นเหม็นหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์กันมาบ้างแล้วกับกลิ่นตดที่เหม็นมากๆบางครั้งมันเหม็นถึงขนาดที่ขมคอด้วยซ้ำไปซึ่งเหตุผลที่ทำให้มันมีกลิ่นเหม็นแบบนี้สาเหตุหลักนั้นเกิดจากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือที่รู้จักกันในนามของแก๊สไข่เน่าซึ่งที่มาของมันนั้นเกิดจากการที่เรากินอาหารที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์สูงเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ถั่วนมเนยผักบางชนิดและเครื่องเทศต่างๆจากนั้นเมื่อแบคทีเรียในลำไส้ของเราพยายามย่อยสลายอาหารเหล่านี้จึงเกิดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ขึ้นมาซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและนอกจากนี้กลิ่นเหม็นยังมีสาเหตุมาจากอย่างอื่นได้ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นบางคนไม่สามารถย่อยอาหารบางชนิดได้ทำให้ต้องมีปริมาณแบคทีเรียในลำไส้เพิ่มมากขึ้นเพื่อย่อยอาหารเหล่านั้นให้จงได้และความไม่สมดุลของแบคทีเรียในลำไส้นี้ก็เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นได้หรือจะเป็นในส่วนของอาการท้องผูกที่ร่างกายไม่ค่อยได้ขับของเสียออกมาก็จะทำให้มีแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่มากเกินไปเช่นเดียวกันอันดับที่28ตดเหม็นกับตดบ่อยแบบไหนอันตรายมากกว่ากัน
อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่ากลิ่นตดนั้นขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาหารจำพวกโปรตีนสูงที่กลิ่นตดนั้นจะเหม็นกว่าอาหารประเภทอื่นซึ่งโดยทั่วไปแล้วกลิ่นตดไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพมากนักแต่ในขณะที่จำนวนครั้งในการตดนั้นมันสามารถบ่งบอกอะไรได้มากกว่าและอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าคนสุขภาพดีทั่วไปจะตดอยู่ที่ประมาณ 14-23 ครั้งต่อวันซึ่งถือว่าไม่มีอันตรายใดๆแต่ถ้าหากตดบ่อยมากกว่านั้นอย่างเช่นวันละ 40-50 ครั้งมันก็อาจจะหมายถึงสัญญาณของความผิดปกติบางอย่างยกตัวอย่างเช่นปัญหาในการย่อยสลายอาหารการแพ้อาหารโรคลำไส้แปรปรวนไปจนถึงสัญญาณของการเป็นโรคมะเร็งลำไส้และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเหล่านี้เมื่อเราพบว่าตัวเองเริ่มตดบ่อยมากเกินไปก็อาจเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารได้เช่นลดการดื่มน้ำมันลมลดการสูบบุหรี่และลดการเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นต้นหรือถ้าตดบ่อยมากเกินไปจริงๆการไปปรึกษาแพทย์ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอันดับที่27ตดเสียงดังผ่านจากเรื่องตดเมลและตดบ่อยกันมาแล้วในข้อนี้เป็นในส่วนของการตดเสียงดังซึ่งหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์กันมาบ้างเช่นกันกับการตดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวดังกระหึ่มจนเพื่อนต้องหันกลับมามองซึ่งสาเหตุของการเกิดเสียงดังกล่าวหลักๆแล้วเกิดจาก2ปัจจัยด้วยกันปัจจัยที่1คือความดันลมของแก๊สที่อยู่ภายในลำไส้ของเราซึ่งในกรณีนี้เป็นแก๊สที่มีแรงดันลมสูงหรือไม่ก็เป็นการเบ่งออกมาอย่างรุนแรงปัจจัยที่2คือความกระชับของกล้ามเนื้อหูรูดซึ่งเป็นจุดที่แก๊สแทรกตัวออกมาสู่โลกภายนอกและเมื่อพิจารณา2ปัจจัยนี้รวมกันเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าถ้าแก๊สที่ถูกขับออกมายิ่งมีแรงดันลมมากเท่าไหร่และกล้ามเนื้อหูรูดยิ่งมีความกระชับมากเท่าไหร่ตดก็จะยิ่งมีเสียงดังมากขึ้นเท่านั้นและนอกจากนี้การศึกษาในปัจจุบันยังพบอีกว่าความดังกับกลิ่นเหม็นนั้นไม่มีความเชื่อมโยงต่อกันอันดับที่26ยาเปลี่ยนกลิ่นตดชายที่มีชื่อว่าคริสเตียนคือนักคิดคนที่ขายสินค้าในเว็บไซต์ pillowpet.com มาตั้งแต่ปี2006ซึ่งสินค้าของเขานั้นก็คือยาที่กินเข้าไปแล้วสามารถเปลี่ยนกลิ่นตดได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นขิงและล่าสุดในช่วงวันคริสต์มาสของปี2014เขาก็ทำกลิ่นช็อกโกแลตออกมาได้สำเร็จซึ่งมันเหมาะสมอย่างมากในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและในช่วงวันปีใหม่ซึ่งนอกจากยาเหล่านี้จะให้กลิ่นหอมแล้วมันยังสามารถช่วยลดอาการท้องอืดและลดแก๊สในกระเพาะได้อีกด้วยอันดับที่25กลั้นตดหลายคนคงเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าในระหว่างที่อยู่กับผู้คนมากมายอยู่ๆก็ดันปวดตดขึ้นมาแต่ทว่าก็ไม่กล้าตดเลยจำเป็นจะต้องกลั้นเอาไว้และคำถามก็คือว่ามันจะเป็นอันตรายหรือไม่ถ้าเรากั้นตดซึ่งจากการศึกษาในปัจจุบันพบว่าการกลั้นตดเอาไว้ในช่วงเวลาหนึ่งมันจะทำให้แรงดันแก๊สภายในสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแน่นท้องท้องอืดและไม่สบายตัวแต่ทว่าก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยร้ายแรงซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าต่อให้เราพยายามกลั้นตดมากแค่ไหนยังไงร่างกายของเราก็พยายามขับมันออกมาอยู่ดีซึ่งอาจจะในรูปแบบของการเดอการดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดแล้วขับออกมาทางลมหายใจหรือในกรณีที่พบเจอได้บ่อยๆก็คือการระเบิดตดออกมาเนื่องจากเราไม่สามารถกลั้นเอาไว้ได้อีกต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำว่าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องตดเราก็ควรปล่อยมันออกมาตามธรรมชาติและไม่ควรกลั้นมันเอาไว้อันดับที่24ตดแพร่เชื้อโรคได้หรือไม่แน่นอนว่าถ้าเป็นการไอหรือการจามมันก็สามารถแพร่เชื้อโรคออกสู่อากาศและติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้จนทำให้หลายคนสงสัยว่าการตดนั้นสามารถแพร่เชื้อโรคแบบนี้ได้หรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือเป็นไปได้แต่มีโอกาสน้อยกว่ามากๆเนื่องจากการตดส่วนใหญ่นั้นมันจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราใส่เสื้อผ้าการแพร่กระจายของเชื้อโรคจึงทำได้น้อยกว่ามากๆซึ่งการจะทำให้ตดสามารถแพร่เชื้อโรคได้จำเป็นจะต้องใช้วิธีการที่จำเพาะเจาะจงนั่นคือการให้คนป่วยถอดกางเกงออกยกก้นขึ้นมาแล้วตดใส่เป้าหมายในระยะเผาขนจนละอองและเชื้อโรคต่างๆทะยานไปสู่เป้าหมายนั่นเองอันดับที่23ฟ้องร้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียเมื่อชายที่มีชื่อว่าเกรกช็อตที่เป็นหัวหน้าวิศวกรในบริษัทแห่งหนึ่งถูกอดีตลูกน้องอย่างนายเดวิดฮิงฟ้องร้องในข้อหาที่กลั่นแกล้งเขามาโดยตลอดโดยเดวิดฮิงได้กล่าวว่าตลอดช่วงเวลาที่เขาทำงานในบริษัทแห่งนี้ตั้งแต่ปี2008ถึงปี2009นายเกรกช็อตก็กลั่นแกล้งเขามาโดยตลอดเขามักจะยกก้นขึ้นมาแล้วตดใส่นายเดวิดฮิงอยู่เสมอจนน้ำไม่ทนไม่ไหวและต้องลาออกซึ่งการฟ้องร้องที่ว่านี้นายเดวิดฮิงเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนมากถึง 1.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียแต่ทว่าศาลก็ได้ปัดตกไปอันดับที่22ทำไมเราถึงไม่เหม็นตดตัวเองเมื่อใดที่เราตดหลายครั้งที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหม็นเลยแม้ว่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆจะบอกว่าตดของเรานั้นเหม็นแบบสุดๆและคำถามก็คือว่าทำไมเราถึงไม่เหม็นตดตัวเองทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วมันก็น่าจะเหม็นพอๆกับตดของคนอื่นซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำตอบว่าเกิดจากการที่สมองของเราคุ้นเคยกับมันคล้ายกับการคุ้นเคยกลิ่นตัวของเราเองซึ่งกลิ่นตดของเรานั้นก็มีสาเหตุมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปชนิดและปริมาณแบคทีเรียที่อยู่ในระบบย่อยอาหารของเราซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปไม่มีใครเหมือนใครแบบ 100% ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่เหม็นตดตัวเองแต่เหม็นตดคนอื่นมากกว่าอันดับที่21ตดบนอวกาศ
นอกจากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วการตดนั้นยังมีแก๊สอื่นรวมอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่นแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สมีเทนที่พวกมันสามารถติดไฟได้นี่จึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเมื่ออยู่บนอวกาศดังนั้นในชุดของนักบินอวกาศจึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพื่อใช้ในการกำจัดแก๊สเหล่านี้และถึงแม้ว่าจะป้องกันไม่ให้ไฟลุกไหม้ได้แต่เรื่องของกลิ่นนั้นยังคงเป็นปัญหาอยู่เนื่องจากในชุดอวกาศและภายในยานอวกาศมีพื้นที่ค่อนข้างแคบและมีการไหลเวียนของอากาศอยู่อย่างจำกัดมันจึงทำให้กลิ่นตดตลบอบอวลอยู่ได้เป็นเวลานานซึ่งแตกต่างจากการตดบนพื้นโลกที่จะมีอากาศไหลเวียนอยู่เสมอทำให้กลิ่นตดจางหายไปได้เร็วกว่านั่นเองอันดับที่20ปวดหัวแบบคลัสเตอร์อาการปวดหัวแบบคลัสเตอร์เกิดขึ้นมาจากความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติไตรเจอร์มินอลและการทำงานของต่อมไฮโพทาลามัสจึงทำให้เกิดอาการปวดหัวรุนแรงข้างเดียวโดยผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดบริเวณกระบอกตาและอาจจะลามไปถึงหน้าผากขมับฟันและบริเวณคอได้โดยอาการเจ็บปวดที่ว่านี้มันมักจะเกิดขึ้นมาอย่างฉับพลันกินเวลานานตั้งแต่15นาทีไปจนถึง3ชั่วโมงซึ่งใน1วันอาจจะเกิดขึ้นซ้ำๆกันได้หลายครั้งและสามารถเป็นแบบนี้ติดต่อกันได้นานหลายสัปดาห์และความเจ็บปวดจากอาการที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเลวร้ายมากๆจึงทำให้มีอยู่หลายกรณีที่ผู้ป่วยถึงขนาดทำร้ายตัวเองเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดให้น้อยลงจึงทำให้อาการนี้มีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่าอาการปวดหัวฆ่าตัวตายอันดับที่19แผลไหม้ระดับ2โดยทั่วไปแล้วเราสามารถแบ่งแผลไหม้ได้เป็น3ระดับโดยระดับที่1นั้นจะเป็นการไหม้ที่ชั้นผิวหนังกำพร้าซึ่งจะทำให้มีอาการแสบร้อนแต่จะไม่มีตุ่มพองและใช้เวลาประมาณ7วันก็จะหายส่วนแผลไหม้ระดับที่2สามารถแบ่งออกได้อีก2แบบก็คือแบบตื้นและแบบลึกโดยแผลไหม้ระดับ2แบบตื้นเกิดจากการไหม้ตั้งแต่ผิวหนังชั้นกำพร้าลงไปจนถึงส่วนบนของชั้นผิวหนังแท้และด้วยความที่เซลล์ประสาทยังคงหลงเหลืออยู่และยังสามารถทำงานได้ดีจึงทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงที่ถือว่าเลวร้ายที่สุดในทั้ง3ระดับส่วนแผลไหม้ระดับ2แบบลึกจะเป็นแบบที่มีความเจ็บปวดน้อยกว่าเนื่องจากเซลล์ประสาทได้รับความเสียหายไปมากแล้วและในทำนองเดียวกันในแผลไหม้ระดับที่3นั้นผู้ป่วยจะแทบไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลยเนื่องจากตั้งแต่ชั้นผิวหนังกำพร้าลึกลงไปจนถึงชั้นผิวหนังแท้ทั้งหมดมันได้รับความเสียหายไปหมดแล้วจึงทำให้แทบไม่มีความรู้สึกนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดจากแผลไหม้นี้ก็ไม่ได้มีแค่ความเจ็บปวดเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของตุ่มพองการติดเชื้อซ้ำซ้อนระยะเวลาในการรักษาและรวมไปถึงรอยแผลเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นมาด้วยอันดับที่18บาดทะยักหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าบาดทะยักมาตั้งแต่เด็กๆแต่อาจจะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรซึ่งบาดทะยักที่ว่านี้มันคือโรคติดเชื้อที่มาจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่าคอสซิเดียมเททานีซึ่งถ้าหากมันเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะสร้างสารพิษเข้าสู่ระบบประสาททำให้กล้ามเนื้อมีอาการเกร็งตลอดเวลาซึ่งจะเริ่มต้นจากขากรรไกรเกร็งตัวจนแทบจะไม่สามารถอ้าปากได้ต่อมาก็จะลุกลามไปที่คอแขนขาและกล้ามเนื้อต่างๆตามร่างกายอีกทั้งยังมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกเกิดขึ้นด้วยซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนแล้วจะสร้างความเจ็บปวดทางกายเป็นอย่างมากและในหลายๆกรณีมันก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยยกตัวอย่างเช่นทำให้ระบบหายใจล้มเหลวขาดออกซิเจนและอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราทุกคนสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันในทุกๆ10ปีอันดับที่17พิษของปลาหินปลาหินนั้นเป็นเชลเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งถือได้ว่าเป็นปลาที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากเนื่องจากลักษณะภายนอกของมันแทบจะไม่แตกต่างอะไรจากหินทั่วไปซึ่งอาจจะทำให้สัตว์นักล่าและมนุษย์เลยเข้าไปสัมผัสมันโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งพิษของปลาหินนั้นจะอยู่ที่หนามแหลมและเมื่อพิษนี้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์มันก็จะสร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจนยากเกินกว่าที่จะบรรยายและมันอาจทำให้ร่างกายเป็นอัมพาตหรือไม่ก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามในบางประเทศนั้นก็นิยมเอาปลาหินมาทำอาหารแต่ต้องผ่านวิธีการกำจัดพิษที่ถูกต้องก่อนอันดับที่16ฝีในฟันหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับอาการปวดฟันเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่แย่มากไปกว่านั้นก็คือการมีฝีในฟันซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการฟันผุหรือมีแบคทีเรียเข้าไปสะสมระหว่างฟันกับเนื้อเยื่อจากนั้นเมื่อปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นฝีขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดเป็นอย่างมากเนื่องจากมีเส้นประสาทอยู่ค่อนข้างเยอะบางรายถึงขนาดปวดไปถึงเบ้าตาและมีอาการปวดหัวตามมาและนอกจากเรื่องของความเจ็บปวดแล้วมันก็ยังทำให้เคี้ยวอาหารลำบากมีอาการเหงือกบวมลมหายใจมีกลิ่นเหม็นมีหนองไหลออกมาหรือในกรณีที่เลวร้ายจริงๆฝีที่ว่านี้อาจจะลุกลามไปถึงฟันซี่อื่นและกระดูกที่อยู่บริเวณรอบๆซึ่งเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นที่อาจจะตามมาอีกมากมายและถ้าหากใครเคยเจ็บปวดจากฟันคุดมาก่อนบอกได้เลยว่าฝีในฟันนั้นแย่กว่ามากอันดับที่15เยื่อบุช่องท้องอักเสบเยื่อบุช่องท้องคือเยื่อบางๆที่บุด้านในช่องท้องและคลุมอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้องส่วนใหญ่เอาไว้ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดอักเสบขึ้นมามันก็จะสร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมากบางรายอาจเจ็บอยู่ในขั้นที่ทนได้แต่อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
แต่บางรายนั้นมีอาการเจ็บปวดมากจนทำให้เกิดอาการชักหรืออาจถึงขั้นช็อกเสียชีวิตได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้เยื่อบุช่องท้องอักเสบนั้นส่วนใหญ่แล้วก็มาจากแบคทีเรียที่เข้าไปสะสมโดยที่มาของแบคทีเรียดังกล่าวส่วนใหญ่ก็จะมาจากอวัยวะภายในที่เยื่อบุช่องท้องนั้นคลุมอยู่ยกตัวอย่างเช่นมาจากอาการไส้ติ่งแตกกระเพาะทะลุลำไส้ทะลุหรืออาจจะมาจากความเสียหายของอวัยวะต่างๆเมื่อร่างกายได้รับอุบัติเหตุและแน่นอนว่านอกจากความเจ็บปวดอย่างรุนแรงบริเวณช่องท้องแล้วก็ยังมีอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนอื่นๆด้วยอันดับที่14สายรั้งอัณฑะบิดตัวในข้อนี้ถือเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆสำหรับผู้ชายกับภาวะที่สายรั้งอัณฑะบิดตัวโดยสายรั้งดังกล่าวมันจะมีการบิดตัวหรือหมุนเป็นเกลียวซึ่งจะทำให้เลือดไม่ไหลเวียนเข้าสู่ลูกอัณฑะและจะทำให้มีอาการเจ็บปวดอย่างสุดขั้วจนยากเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาได้ซึ่งอาการที่ว่านี้มันมักจะเกิดขึ้นแบบไม่มีสัญญาณล่วงหน้ามันจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดก็คืออาการนี้ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพราะถ้าหากรักษาไม่ทันท่วงทีก็อาจจะทำให้ลูกอัณฑะตายและอาจต้องสูญเสียมันไปอันดับที่13โรคปวดเส้นประสาทใบหน้ามนุษย์มีเส้นประสาทที่ควบคุมสมองอยู่ทั้งหมด12คู่โดยอาการปวดเส้นประสาทใบหน้านี้เกิดจากเส้นประสาทสมองคู่ที่5ถูกกดทับจนมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งมันทำหน้าที่ในการควบคุมกล้ามเนื้อทั้งหมดบนใบหน้าและรวมไปถึงการรับสัมผัสทุกอย่างบนใบหน้าด้วยซึ่งถ้าหากมีอาการที่ว่านี้ขึ้นมามันจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บแปลบคล้ายกับการถูกไฟช็อตหรือถูกของมีคมจิ้มที่หน้ามันจะมีอาการเจ็บจี๊ดขึ้นมาคล้ายกับตอนปวดฟันซึ่งอาการดังกล่าวมันมักจะเกิดขึ้นมาเป็นระยะในตอนที่ใบหน้าได้รับการกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นจากการสัมผัสจากความร้อนจากความเย็นการโกนหนวดการล้างหน้าแปรงฟันและอะไรอีกมากมายหลายอย่างแต่ความเจ็บปวดนี้จะมีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไปความเจ็บปวดนี้จะเกิดขึ้นมาแล้วหายไปเป็นแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆซึ่งในปัจจุบันการรักษาก็มีตั้งแต่การผ่าตัดการใช้ยาและการฉายรังสีซึ่งแต่ละวิธีก็มีความเสี่ยงและอาจมีผลข้างเคียงตามมาเช่นกันอันดับที่12โรคเดอร์คัมโรคเดอร์คัมนั้นถือว่าเป็นโรคที่หาได้ยากอาการของโรคนี้คือการมีเนื้อเยื่อไขมันที่เติบโตแบบผิดปกติซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นลำตัวแขนและขาโดยก้อนไขมันที่ก่อตัวขึ้นมานี้มันจะสร้างความเจ็บปวดทางกายเป็นอย่างมากและยังส่งผลให้ผู้ป่วยอ่อนล้าเคลื่อนไหวลำบากจากนั้นเมื่อลุกลามไปทั่วร่างกายความเจ็บปวดก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณและที่สำคัญมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยด้วยทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากมีอาการของโรคซึมเศร้าหรือบางรายอาจมีภาวะสมองเสื่อมซึ่งสาเหตุของโรคนี้ปัจจุบันก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนักและการรักษาให้หายขาดก็ยังไม่แน่นอนรู้เพียงแต่ว่าจากสถิติที่เคยมีมาโรคนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคอ้วนและอยู่ในวัยกลางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพศหญิงในวัยหมดประจำเดือนซึ่งมีโอกาสจะเป็นโรคนี้มากกว่าทั่วไปถึง20เท่าอันดับที่11จูหักนี่คืออาการที่ถือได้ว่าเป็นนรกที่แท้จริงสำหรับผู้ชายกับอาการจูหักที่กล่าวกันว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากที่สุดเท่าที่ร่างกายจะสามารถรับได้ด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าหากจูหักขึ้นมามันจะทำให้มีอาการเลือดคั่งบวมและฟกช้ำอย่างน่ากลัวและถึงแม้ว่าบางคนฟังดูแล้วจะเหมือนเรื่องตลกแต่ถ้าว่าในชีวิตจริงนั้นขอย้ำอีกทีว่ามันคือนรกที่แท้จริงซึ่งถ้าหากผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดไม่ทันก็มีโอกาสสูงมากที่จะสูญเสียมันไปตลอดกาลหรือถ้าหากรักษาทันมันก็อาจจะส่งผลต่อการมีบุตรยากได้ในอนาคตและในส่วนของสาเหตุนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงผิดท่ามีความพิสดารมากเกินไปหรือไม่ก็อาจจะมาจากอุบัติเหตุภายนอกอันดับที่10โรคการปรับตัวบนอวกาศเริ่มต้นกันที่โรคการปรับตัวบนอวกาศหรือ Space Adaptation Syndrome ที่กล่าวกันว่ามันจะเกิดขึ้นกับนักบินอวกาศมากถึง 50% ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วงภายในช่วงเวลาสั้นๆจากเดิมที่เคยได้รับแรงโน้มถ่วงเต็มเม็ดเต็มหน่วยบนพื้นโลกก็เข้ามาสู่ภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนอวกาศโดยอาการที่เกิดขึ้นนั้นก็มีตั้งแต่ปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้ไปจนถึงการอาเจียนออกมาซึ่งความรุนแรงนั้นก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ทว่ามันก็จะค่อยๆหายไปเองเมื่อร่างกายของพวกเขาปรับตัวได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันอันดับที่9การไหลเวียนของเลือดโดยทั่วไปแล้วเมื่อมนุษย์อยู่บนพื้นโลกการไหลเวียนของเลือดและของเหลวในร่างกายจะอยู่ในท่อนล่างของร่างกายมากกว่าท่อนบนแต่ถ้าว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนอวกาศภาวะไร้แรงโน้มถ่วงจะทำให้การไหลเวียนของเลือดเปลี่ยนไปโดยจะเปลี่ยนมาไหลเวียนอยู่ที่ท่อนบนมากกว่าซึ่งจากการคำนวณพบว่าปริมาณเลือดและของเหลวเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นในท่อนบนของร่างกายมากถึง2ลิตรซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณใบหน้าถึงทำให้ใบหน้าของนักบินอวกาศบวมมากขึ้นกว่าเดิมโดยเราเรียกอาการหน้าบวมนี้ว่า puffy face syndrome และมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักบินอวกาศทุกคนอันดับที่8เสียเล็บมือ
คุณทราบไหมครับว่าการออกแบบถุงมือของชุดอวกาศนั้นมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเนื่องจากต้องป้องกันมือของนักบินอวกาศจากรังสีต่างๆที่อยู่ภายนอกและภายในต้องมีช่องว่างและแรงดันที่เหมาะสมเพื่อให้มือและร่างกายของนักบินอวกาศอยู่ในสภาพปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถึงอย่างนั้นการใช้ถุงมือที่ว่านี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเนื่องจากมันโป่งพองคล้ายกับถุงมือลูกโป่งจึงทำให้หยิบจับอะไรก็ยากลำบากพวกเขาต้องใช้แรงค่อนข้างมากเพื่อจะจับสิ่งต่างๆให้อยู่มือซึ่งมันก็ทำให้เกิดแรงกดที่ปลอกนิ้วโลหะของถุงมือแล้วกลายเป็นบาดแผลบริเวณเล็บสร้างความเจ็บปวดให้กับนักบินอวกาศเป็นอย่างมากหรือถ้าหากเลวร้ายมากไปกว่านั้นเมื่อมีทั้งแรงกดและแรงดันอากาศจากภายในชุดในบางครั้งมันทำให้เล็บของนักบินอวกาศหลุดออกมาระหว่างปฏิบัติภารกิจด้วยซ้ำไปและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้นักบินอวกาศหลายคนถอดเล็บตัวเองออกก่อนบินขึ้นไปบนอวกาศอันดับที่7การนอนมาถึงจุดนี้คุณก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่าบนอวกาศนั้นทำให้ร่างกายของมนุษย์ทำงานผิดเพี้ยนไปหลายอย่างซึ่งการนอนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยและโดยพื้นฐานแล้วมันจะทำให้นักบินอวกาศนอนหลับไม่สนิทพักผ่อนได้ไม่เต็มที่มันทำให้พวกเขามีชั่วโมงนอนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อพวกเขาหลับไปแล้วก็ดูเหมือนจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นอยู่บ้างนั่นคือภายใต้ภาวะแรงโน้มถ่วงมันจะทำให้พวกเขาไม่นอนกรนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจในระหว่างที่นอนหลับก็จะลดลงเป็นอย่างมากจนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผลกระทบเชิงบวกต่อร่างกายที่มีอยู่เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นอันดับที่6ปัญหาด้านการมองเห็นอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าบนอวกาศนั้นทำให้การไหลเวียนของเลือดย้ายไปสู่ท่อนบนของร่างกายมากขึ้นซึ่งนอกจากจะทำให้หน้าบวมแล้วมันก็ยังทำให้ความดันสูงขึ้นจนในบางครั้งทำให้เส้นประสาทตาถูกกดทับเล็กน้อยและทำให้ดวงตามีความแบนมากขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมานี้ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายแรงอะไรมากนักแต่มันจะทำให้นักบินอวกาศมีสายตาพร่ามัวหรือในบางกรณีก็จะทำให้พวกเขามองเห็นแสงวาบขึ้นมาได้ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อพวกเขาเดินทางกลับมาถึงพื้นโลกแต่การจะใช้เวลาฟื้นตัวมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลซึ่งถ้าหากอยู่บนอวกาศเป็นเวลานานก็จะใช้เวลาคืนสภาพนานหน่อยแต่ถ้าหากอยู่บนอวกาศไม่นานก็จะฟื้นตัวค่อนข้างเร็วอันดับที่5มวลกระดูกแม้ว่าความปั่นป่วนของร่างกายจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้ไม่ยากแต่ทว่าก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ฟื้นฟูได้อย่างยากลำบากและนั่นก็คือมวลกระดูกที่เสียไปโดยนักบินอวกาศที่ปฏิบัติภารกิจบนอวกาศเป็นเวลานานพวกเขาก็จะค่อยๆเสียมวลกระดูกไปประมาณ 1-2% ต่อเดือนโดยสาเหตุนั้นก็มาจากภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเช่นเคยเพราะมันทำให้ร่างกายแทบไม่ต้องรับน้ำหนักอะไรไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งหรือการเดินโดยนักบินอวกาศที่ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่4-7เดือนเมื่อกลับมายังพื้นโลกก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูมวลกระดูกเป็นเวลานานนับปีจึงนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่ายิ่งอยู่บนอวกาศนานมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสูญเสียมวลกระดูกไปมากเท่านั้นซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารที่ต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานทำให้มีโอกาสสูงมากที่นักบินอวกาศจะป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนอันดับที่4กล้ามเนื้อในภาวะปกติบนโลกกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายจะเคลื่อนไหวต้านแรงโน้มถ่วงจึงทำให้กล้ามเนื้อมีมวลและมีความแข็งแรงแต่ภายใต้ภาวะแรงโน้มถ่วงที่แทบจะไม่มีแรงต้านอะไรเลยมันจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและอาจมีอาการกล้ามเนื้อรีบอีกด้วยและแม้แต่กล้ามเนื้อหัวใจก็มีโอกาสจะหดเล็กลงได้เช่นกันและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักบินอวกาศต้องมีตารางการออกกำลังกายที่เข้มงวดเพราะมิเช่นนั้นเมื่อพวกเขากลับมายังพื้นโลกกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนไปจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเขาอันดับที่3สูงขึ้นถ้าใครได้ติดตามช่องของเรามาเป็นเวลานานก็คงจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าเราพูดถึงเรื่องราวของนายสกอตต์เคลลี่และนายมาร์คเคลลี่อยู่บ่อยๆโดยทั้งสองคนนี้เป็นฝาแฝดกันนายสกอตต์เคลลี่ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นระยะเวลานานเกือบ1ปีจากนั้นเมื่อเขากลับมายังพื้นโลกปรากฏว่ามีบางอย่างในร่างกายของเขาเปลี่ยนไปและอย่างที่รู้กันว่ามันทำให้ DNA ของเขากับคู่แฝดมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก่อนที่จะค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ยังมีอีก1อย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือการที่นายสกอตต์เคลลี่มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ5เซนติเมตรโดยแพทย์ได้ลงความเห็นว่าส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นมานี้มาจากหมอนรองกระดูกสันหลังยืดตัวเพราะไม่มีแรงโน้มถ่วงจากโลกคอยกดเอาไว้อันดับที่2ภัยจากรังสีอวกาศแน่นอนว่าบนอวกาศนั้นไม่มีกรอบป้องกันเหมือนอย่างบนพื้นโลกซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่นักบินอวกาศรับเข้ามาในร่างกายกล่าวกันว่ามันมากกว่าพื้นโลกถึง10เท่าและต่อให้พวกเขาใช้เครื่องป้องกันอย่างดีแต่นั่นก็ยังไม่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์รังสีที่รับเข้ามานี้จึงส่งผลต่อร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันทำให้ร่างกายของพวกเขารวนจนทำงานผิดปกติหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นภูมิคุ้มกันต่ำลงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารและมีความเหนื่อยล้าตามร่างกายซึ่งในกรณีที่เลวร้ายมันอาจทำลายลึกลงไปถึงเซลล์ต่างๆจนทำให้เกิดโรคภูมิแพ้หรือแม้แต่โรคมะเร็งขึ้นมาได้อันดับที่1 Overview Effect
จากการที่เลือดและของเหลวในร่างกายไหลเวียนในร่างกายท่อนบนมากกว่าปกติแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลต่อสมองด้วยมันจะทำให้แรงดันในสมองสูงขึ้นจนสมองผิดรูปไปเล็กน้อยและเมื่อพูดถึงสมองอีกหนึ่งสิ่งที่พูดถึงกันมากก็คืออาการที่เรียกว่า overview effect ที่พัวพันทั้งในแง่ของจิตใจและการทำงานของสมองซึ่งอาการนี้เกิดจากการที่นักบินอวกาศได้มองเห็นอวกาศอันน่าทึ่งพวกเขามองเห็นดวงดาวมองเห็นอวกาศที่สวยงามและกว้างใหญ่แต่เขามองเห็นโลกของเราเป็นเหมือนวัตถุสีฟ้าก้อนเล็กที่เทียบอะไรไม่ได้เลยกับความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาลหรือพูดง่ายๆว่าพวกเขามองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นจนมองเห็นความเป็นไปทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าว่าหลังจากนี้ความรู้สึกต่อไปที่เกิดขึ้นมาของแต่ละคนก็จะต่างกันออกไปบางคนรู้สึกปลงบางคนรู้สึกถึงสัจธรรมของชีวิตหรือนักบินอวกาศบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังเชื่อมต่อกับจักรวาลจากนั้นเมื่อพวกเขากลับมายังพื้นโลกแนวคิดและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไป